กันนะครับผมหรือก็คือ IO ครับผมโอ้น่าสนใจนะนี่คือการเจอกันของโปรเพลเยอร์เหมือนกันครับพี่ทางด้านของทีม BUE Sport นะครับก็จะมีเป็นเต้นะครับนะที่เป็นผู้เล่นจากทีมที่มีชื่อว่า Amuri Gaming ครับซึ่ง1ทีมครับ Storm T ครับผมก็มี IO นะมาจาก ASQ Esports ครับเป็นทีมของไต้หวันเช่นเดียวกันตรงนี้โผล่มา IO รออยู่แล้วเรียบร้อยเก็บทั้งนั้นเต้แล้วได้คะแนนแรกไปเลยครับผมโอ้ไม่ดีฮะก็เอาจริงๆก็ต้องดูนะครับว่า2ทีมเนี้ยระหว่าง Amuri Gaming นะครับแล้วก็ ASQ Esports เนี่ยเขาจะทำยังไงต่อไปจากผู้เล่นทั้ง2ทีมต้องดูว่าจะช่วยมหาลัยตัวเองได้มากแค่ไหนดีกว่าแล้วถ้าพูดอย่างนี้ใช่ครับเอาล่ะอันดับแรกครับผมสิ่งที่อยากจะบอกเพิ่มเติมกันไว้นะก็คือนี่คือศึกที่แบบว่าเป็นศึกหนึ่งนะที่เราอาจจะได้เห็นผู้เล่นรายบุคคลเนี่ยมาโชว์ฝีมือนะครับอย่างด้านเอ็กคิวเรารู้อยู่แล้วว่าแบบหลังๆมานี้เริ่มท็อปฟอร์มนะในรายการระดับ C เนี่ยพี่แกมาเด่นมากขึ้นนะครับเต้เนี่ยก็จริงๆฟอร์มช่วงนี้ของทางด้านทีม Amuri Gaming มันดูเหมือนแบบจะแปลกๆเหมือนจะมีการแบบเทรดทีมใหม่อะไรเงี้ยแต่ทีที่คอนครับผมเกณฑ์ได้นักคาร์บอนไปได้ครับผมเช่นถ้าเอาทางด้านของโบโซไปครับตอนนี้ทีแคทเอาทางด้านเตโลแล้วทางด้าน BUE Sport เหลืออยู่แค่2คนเท่านั้นครับ2ทียังเหลืออยู่เยอะมากเลยครับ4คนตัวนี้ยังไงดีครึ่งต่อครึ่งกันเลยทีเดียวนะจะวัดกันไหวหรือเปล่าฮะโผล่มานี่ยังไงครับเรียบร้อยเช่นเกณฑ์ด้านควีนไม่ได้ครับโอ้ตัวแบกเลยนะนี่เหลืออีก1คนครับแรมซี่แน็กโอ้บักกี้เน้น2หัวรัวๆไปหรือเปล่าเหลืออยู่แค่22เท่านั้นครับสำหรับ HP นี่ยังไงดีฮะยิงทางด้านของเป็นธนูเช็คนะครับ Recon Bow ไปนะน่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ต้องถอยออกมานะ BUE Sport เนี่ยได้เล่นเป็นฝ่ายป้องกันก่อนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งความจริงก็คือสไปค์นี่ถูกปาดแล้วนะแต่ครับด้วยทั้งเลือดทั้งจำนวนเนี่ยจะเข้าไปเสี่ยงอีกทีก็คงจะยากนะครับเพราะฉะนั้นควรจะยอมนะคงต้องแบบยอมเซฟไปครับเก็บปืนไว้เล่นในตาเอ้าแต่ว่าสุดท้ายครับผมสามารถเก็บได้หมดทุกคนเลยครับเมื่อกี้ถ้าสังเกตนะโอ้ไม่ธรรมดานะอยู่ดีก็กลับมายิงได้นะครับแบบนี้โอ้จับเลยนะเป็นไงครับผมเชื่อว่าบางคนอาจจะหลับไปนะผมเองก็หลับเหมือนกันนะครับผมนิดนึงหลับกันหมดเลยอะใช่ครับกำลังนอนอยู่เอ้าเผลอหลับเฉยเลยนะครับนะไปกินข้าวมาอิ่มๆนะครับนะสองชั่วโมงมันแมตช์ซึ่งค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าเข้าบ้านน่าจะเป็นเรื่องของการจัดคิวการแข่งขันนะที่อาจจะไม่ลงรอยอะไรกันบางอย่างนะก็เลยต้องมีการเลื่อนนะครับนะให้แข่งตามตารางเดิมนะครับจริงๆตอนแรกมันจะกระชั้นชิดกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้มีการเลื่อนของแมตช์แรกไปแมตช์2มันก็เลยดูห่างนะครับใช่ครับอาจจะตัดไปที่ตัวเกมกันสักนิดนึงครับผมทาง BUE Sport ครับผมรอบนี้เล่นเป็นฟูลบายครับและเข้ามาทางด้านไหนครับเป็นทางด้านแรมซี่แน็กครับเก็บเชนไปได้ก่อนโอ้แถมดีมากครับแรมมี่ตอนนี้ไปไอโอเกมด้านควีนดิติกรกับแรมมี่แน็กเก็บเป็นคนเล่นในเวทีกีแคทกับเจโมโมมาไหลต่อไปที่ดิติกรครับผมเอาทางด้านคาร์บอนมาได้การลังจะตีไข่แตกแล้วครับบียูโผล่มาตรงนี้ไอโอ IO ยังคงแบกต่อเนื่องฮะเก็บโบโซไปได้1คนเลยเหลืออีก2ครับไอโยหุ่นเลือดเหลือน้อยมากเลยอ่ะแต่ละคนใช่ครับคือแบบโดนนั้นหนึ่งนี่ตายได้เลยนะแต่ว่ายังมีเต้ที่เลือดยังเต็มอยู่มีโอกาสจะสะท้อนพลังครับพี่อาจจะแบบแพ้ก็ได้นะเพราะว่าไม่ได้ถึงนำขนาดนั้นแต่ว่าเลือดอยู่ในค่อนข้างต่ำนะครับเป็นไปได้แล้วครับที่จะมีการตีไข่แตกในตอนนี้โผล่มาอู้ลึกเข้าไปในโคเวอร์แล้วเรียบร้อยครับเต้อู้ออกมาไวกว่าเกมหน้าไอโยไปได้1ต่อ2ครับ BUE Sport ในรอบฟูลบายนั้นได้คะแนนแรกขึ้นมาครับถือว่าทำได้ครับเอาแต้มแรกมาให้ทางทีมนะฮะใช่ครับซึ่งนั้นเป็นเรื่องดีมากๆเลยเพราะแต้ม2แต้ม3เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไหลยาวได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าสตอมทีครับตอนนี้เลือกที่จะเล่นเป็นฟอร์สบายนะแล้วก็จะโอ้เป็นอีโคเสียมากกว่าด้วยซ้ำไปนะครับก็เก็บได้ไปต่ำในตาหน้านะมาดูกันว่าจะเป็นแบบที่เราพูดกันหรือไม่ครับประมาณ10วินาทีนะครับผมตรงนี้ครับโอ้อาร์เตอร์ช็อคเปิดมาก่อนเลยแต่หน้าตาโผล่มาอย่างไรเลือดจะหมดลงครับแรมซี่แน็กเรียบร้อยเลยแรมมี่โอ้ไม่นะออกมาเลยครับอย่างนี้ออกมาวัดจิตกรหลักรออยู่แล้วไอโยแตกไปครับผม
นึกว่าเป็นปืนใหญ่ครับก็เลยแบบว่าสู้อะไรก็ได้แล้วมาบุกบีไซต์ตรงนี้ครับในด่านเฮเว่นบีไซต์เป็นอะไรที่ไม่กล้าไม่น่าเสี่ยงที่สุดเลยครับเต้เอาทางด้านของทีแคปไปได้ครับผมมันจะล้อมไปแต่ทุกทางดูครับทีนี้กอนเก็บไม่ได้ถึง3คิวตาที่พิการบอกกับเจมโมโมที่ล้มลงไปยังไงดีลืมเจ๊ด้านหลังเรียบร้อยเลยโดนจัดของทางด้านเชนครับเก็บไปแล้วควีนก็มาเก็บทางด้านเชนเรียบร้อยครับ2ต่อ2กลับมาเท่ากันทีมบีอีสปอร์ตนํากลับขึ้นมาเป็น2ต่อ0ครับโอ้เมื่อกี้เกือบเป็น2ต่อ2ใช่มั้ยครับโอ้โหแต่เมื่อกี้คือแบบเกือบแล้วนะสำหรับทางโซว่าของ BU Sport เนี่ยคือแบบเข้าไปหน้าประตูกาลาดแล้วแบบโดนไปรอบแรกคือใจไม่ดีเลยใช่ครับค่อนข้างเข้าใจได้คือเขาคิดว่าจะเสี่ยงจากการที่เป็นปืนเล็กไงเขาน่าจะเดาได้นะแต่ผมถ้าเป็นผมก็อาจจะยังไม่เดาไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆเขาชนะมาตั้ง2ตาเนี่ยจะมีเงินเล่นนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะเซฟนะครับเล่นไปซื้อปืนหนักตั้งแต่ตาที่2เลยก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนี่พยายามจะยิงหน้าตานะครับผมเข้ามาสู่ซีกาลาใช่มันแตกให้หมดครับซึ่งซีดอมันก็แตกจริงๆครับผมนะมิดดอแต่จะเข้ามาไหมครับอันนี้คือเรื่องถัดไปถ้าเขาก็มีเต้ดักอยู่นะถ้าพูดง่ายๆใช่ครับแล้วเต้อยู่ในมุมที่เสียมากตรงนี้จะเล็กเคลมโบมาเช็คเหรอครับตัดยิงหนึ่งเห็นตำแหน่งถอยหลังออกมาก่อนเลยครับว่าเขายิงทะลุมาเต้เปลี่ยนตำแหน่งเรียบร้อยนะครับเปิดอัลติเมทมาตรงนี้โซว่ายิงไปหนึ่งไปสองไม่โดนครับผมเป็นทางด้านของแรมมี่สแน็กแล้วโดนครับเลือดลดลงไปนิดนึงนะแต่ว่าก็เป็นการซื้อเวลาและทีดีกรเซอร์ไพรส์โอเปอเรเตอร์จากการทางด้านไอโยไปได้เราฮะและที่ดีคืออะไรรู้ไหมพี่พอจำนวนมันหายแบบนี้ครับเขาก็จะสับสนมากขึ้นนะในด่านที่มันมีไซส์เยอะก็จริงแต่ว่าถ้าตัดได้หนึ่งคนครับเป๋ไปเหมือนกันสตอมทีแต่ถือว่าเล่นยากขึ้นนะแต่ตอนนี้ทางเจ็ตนะครับผมมีเบรสตอมนะครับได้ครับเบสตอมจะออกมาหรือเปล่าโอ้ตรงนี้ยิงเช็คกันไปครับโบโซต้องถอยออกมานะครับจากอัพเดอร์ช็อคแต่ก็ยังโดนอยู่ดีตรงนี้เอาหน้าของแปดคอยไปแลกกันฮะโผมาไปเต้เก็บงานให้ครับไวเอชเชนแตกไปตรงนี้เต้บินขึ้นมาได้โบนะไปโดนคาร์บอนเป่าหัวแตกไปควีนเก็บแล้วคาร์บอนเพราะว่ามันเปิดเผยตำแหน่งจากการที่ข้าไปเดียวกันนะครับเจมส์โมโมนั่นควีนและสุดท้ายเป็นแรมมี่สแน็คครับผมเก็บ2คนไปเลยครับเจมส์โมโมกับทีแคทที่ไหลเข้ามาในในไซต์ครับก็โดนยิงแตกไปนะ3ต่อ2ทีบียูอีสปอร์ตขึ้นมาเป็นฝ่ายนำบ้างครับในเกมแรกนะครับผมเริ่มตั้งตัวได้ครับบียูอีสปอร์ตน่าสนใจนะยังย้ำอีกครั้งนะครับว่ารายการนี้นะถึงแม้จะเป็นระดับมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าพูดกันตามตรงผู้เล่นระดับโปรเฟชชั่นอลที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็มีอยู่เยอะแยะไปนะในระดับศึกษาก็มีนะครับเพราะว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่ว่าจะเพศหรืออายุนะครับในการแข่งขันอีสปอร์ตเนี่ยใช่ครับมีความเกี่ยวข้องในความเก่งเลยนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของสภาพสังขารนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วในไฟใกล้ๆกันก็ไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่ตรงนี้เต้แต่การนั้นเอาไว้เช่นแล้วหลบทางด้านแปดพอยต์โผล่มาตรงนี้โอ้ my god ไปโดนอะไรมาครับผมไม่ทันได้สังเกตนะว่าพารานอยเนี่ยเป็นของทีมของเขาหรือว่าเป็นของทางด้านของทีม BU Sport ที่จัดการนะแต่จบด้วยการฟอลเลทไม่เสียเลือดเลยครับพี่ปอนโอ้โหเหมือนวันนี้เขามาดีครับเขาก๊อตมากครับเฮ้ยเมื่อกี้เป็นผลงานของที่กอหรือเปล่าครับผมไม่ทราบเลยนะใช่นะผมไม่ทราบเลยนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทิติกรทำหรือว่าเจโมโม่เนี่ยได้ไม่สังเกตเพื่อนแล้วก็โยนพารานอยเข้าไปด้านหน้าแล้วก็โดนเพื่อนนะแต่ว่าคือเจโมโม่เขาไม่โดนของตัวเองไงประเด็นก็คือทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้สเตียมทีเนี่ยมี4อัลติเมทนะแต่ว่าด้วยความเข้มของ BU Sport ครับจะเสียคะแนนนี้ไหมฮะก็ต้องมาวัดกันดูอีกทีครับครับแล้วดูตอนแรกทรง BU Sport ไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้มาแจ๋วมากเลยครับใช่ครับแล้วมาหนักมากนะในรอบตั้งแต่ฟูลบายโผล่มาตรงนี้เปิดเป็น Rolling Thunder นะครับจากซอมทีตรงนี้นะครับเป็นนาเต้กับนาทีแคปไปได้โบโซเอาเจโมโมไปอีกครับโบโซนั้นได้ไว้เชนแล้วแลมซิสแน็กก็จากการทางด้านคาร์บอนแลมซิสแน็กดับเบิ้ลคิวนะครับในตานี้5ต่อ2ครับ BU Sport ครับผมฟอลเลท2รอบติดแบบเนียนกิฟโอ้โหเมื่อกี้ถือว่าเมื่อกี้ก็ใจนิ่งมากนะเต้ก่อนหน้านี้คือตอนแรกครับเต้โดนอัลติเมทโรลลิ่งทันเดอร์ไปถูกต้องไหมฮะใช่ครับไอ้ทีนี้คือแบบก็คือพยายามสแปมในส่วนของคาวเบิร์ตตัวเองอะให้ตัวเองไม่หาไม่เจอครับและทีนี้ก็อัลติเมทพออัลติเมทเสร็จปุ๊บอ่ะเจอแทร็ปไวหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้โดนแทร็ปเนี่ย
ทำให้เห็นสแตมป์ไหนของศัตรูเนี่ยแล้วก็ยิงต่อได้เลยสบายและตอนนี้ครับเราจะได้เห็นโอเปอเรเตอร์ที่มาพร้อมกับโอดิน2ปืนที่แพงที่สุดในเกมนี้ครับมาดักก็คือต้องวัดกันเลยเนี่ยใช่ครับโอเปอเรเตอร์ไปดักอยู่ B ไซด์ครับไอโอนี่พยายามจะไปเดียแต่ในรอบนี้ครับมันเป็นรอบที่ซอมทีน่าจะเสียไปนะเพราะว่าไม่มีปืนเต็มอะแต่ว่ามีอัลติเมทค่อนข้างเยอะนะอันนี้น่าสนใจโอ้แล้วโผล่แขนมาคูแรมซี่พลาดไปนิดนึงครับตรงที่เขาชักปืนอยู่นะนี่มีเต้มาดักอ้าเห็นปืนตรงนี้แปดพอยังไงดีพยายามยิงทะลุแล้วเทวินถอยหลังออกมาครับผมเลื่อนลงไปน้อยแล้วดับเบิลครับผมโอ้ช็อกโบลช็อกดาดดับเบิลคิวยังไงดีเป็นหน้าเลมี่ได้ทริปเปิลคิวครับมีคนเก็บไปอีกหนึ่งเรียบร้อยครับเต้โอ้ฟอเรสสามตาติดทริปเปิลฟอเรสอย่างนั้นเหรอครับโอ้โหตอนแรกใจไม่ดีแต่ตอนนี้ใจขึ้นนะบียูสปอร์ตเชื่อว่าทุกคนที่เป็นเพลเยอร์ไทยตอนนี้นะหรือว่าแบบเป็นคนไทยแล้วกำลังจะหัวใจอีสปอร์ตเชียร์เกมวอลเลย์เนี่ยกำลังจะใจชื้นขึ้นมาแบบเป็นผมก็คงนั่งไม่ติดเก้าอี้อะครับโอ้ไม่ก็บียูสปอร์ตนะโอ้ทำไมหลังๆมันเข้มเกินไปนะครับผมนะเข้มสุดไรสุดในตาที่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นปืนพกก็จริงแต่ด้วยจำนวนที่เข้ามาเยอะกว่าครับซอมทีฮะน่าจะมีความได้เปรียบแต่ดันไปผิดพลาดครับเข้ามาแบบโดนสกิลป้องกันของ BUE Sport จัดการนะไปต่อไม่เป็นครับแต่มาดูในอีกรอบครับพี่ที่เราจะได้เห็นปืนเต็มนะครับโอ้เป็นนั่นควีนนะครับจาก BUE Sport นะที่จะได้เล่นเป็นโอดินนะครับ Get out of my way ได้ยินเสียงอัลติเมทครับคาร์บันจะเป็นของ Storm T อ๋อใช่ไหมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ฮะของ BU เหรอครับใช่ของน่าจะของเต้นะโอ้เออใช่โอเต้นี่ไงยืนท่าเท่ฮะ1ใน2ท่าที่ยืนและเท่ที่สุดในเกมนี้ครับคือท่าดูกล้องนะครับของทางด้านเจ้าไซเฟอร์นะครับแล้วก็ท่าอัลติเมทนี่แหละครับนะเป็นท่าที่ยืนเท่โอ้ตรงนี้ขาวเบิร์ดกั้นเอาไว้ครับพยายามจะเอาเบลเลเตอร์ยัดไปมั่วๆนะทิติกรเห็นน้อยหวังโดนแต่ควีนไม่มั่วควีนยิงแตกไปโอดินก่อนตรงนี้พยายามยิงกระลุกเข้าไปแล้วเรียบร้อยแตก2เฮ้ยยังกระพี่มีตาทิพย์ไม่ใช่อะไรครับผมเพราะว่าเขาสแกนไปแล้วเจอเฟชเชฟว่ายังไงครับตรงนี้พยายามเก็บทางด้านแรมซี่ไปได้ก่อนทีทีแคสทางด้านเต้ควีนครับผมชิวเมื่อกี้ทางด้านทีทีแคสตรงนี้พยายามจะยิงกระลุกเข้าไปเอาปืนบกยัดไปอีกครับกดดันมันก็ไปกดดันมันเยอะๆแล้วตรงนี้เรียบร้อยครับทีทีกรผลงานดีครับพารานอยอัดไปเลยคนเดียวร้อยหนึ่งเข้มๆนะ7ต่อ2ครับ BUE Sport นำขึ้นมาแบบขาดมากๆเลยฮะโอ้โหเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะยังเหลืออีก3ตาสุดท้ายก่อนที่จะมีการสลับฝั่งครับนี่เราจะได้เห็นเกมขาดลอยในวันเดียวกันอย่างนั้นเหรอฮะ13-0ก็มีมาแล้วพี่มันจะเป็นยังไงอ่ะมันจะเป็นยังไงจะเอากับเขาหน่อยเหรอ BUE ฮะจะเอาอย่างนั้นจริงๆเหรอโอ้ท่านผู้เจริญไม่ดีเลยนะแบบนี้โอ้โหกระตุกจิตกระชากใจครับใช่ฮะการเล่นแบบนี้ฮะทำให้สมองแล้วต้องบอกก่อนว่าครับทางสตอมทรีเนี่ยที่เพิ่งชนะบิลูเชียนพราวด้วยนะที่เพิ่ง 13-0 ในก่อนนั้นมาดูฟอร์มจริงๆฟอร์มค่อนข้างใกล้เคียงกันนะแต่ว่าเต้มาจากทางด้านหลังครับเปี่ยงป้าง2คิวรวดๆแล้วไปทริปเปิลคิวของเต้ด้านหลังว่ายังไงจ่อทะลุอู้แล้วกว่าจะเก็บทางด้านของเต้ไปได้หายไป3คิวนิติกรมาเก็บงานให้ครับดักรออยู่แล้วใน A ไซยิงมาจากทางด้านของ A ลองทะลุไปเลยครับทางด้านไอโยลงไม่ได้หรือไงที่คาร์บอนลงมาจาก A ซีเวอร์เพื่อเขารอกันอยู่เยอะมากๆตรงนี้โดนระบุตำแหน่งครับมาอ้อมล้อมกันตรงนี้เรียบร้อยครับแบบมิสแนมมาเก็บงานให้8ต่อ2ครับเต้ตายคนเดียวแต่ได้ไปถึง3คิวเน้นๆน่ะใจเย็นมากนะคือแบบไม่ยิงก่อนเลยนะพี่ปอนเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตนะแบบเขาค่อยๆไล่ถ่ายเพราะว่าเขายังไม่สังเกตไงเราไปค่อยๆซื้อข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเป็นยังไงอ่ะ3คิวนอนหนออ่ะโอ้3คิวดันไปโดนไอโยยิงครับนะไอโยสายแบกของทีมซอมทีนะครับแต่เบื้องต้นตอนนี้คือมาแรงมากๆครับโอ้โหแล้วโอดินกับโอเปอเรเตอร์อีกรอบหรือเปล่ามันจะพลาดไปได้ยังไงครับพี่เอาแหละเหลือ2ราวด์สุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการสลับฝั่งมาดูว่า2วินนี้จะเป็นของใครนะเราจะเห็น12หรือยังไงครับไว้เช็คอุ๊ยอัลติเมทมาจากการนาโบโซไปได้1คนก่อนแล้วอันตรายแล้วทีเดียวไอโยเก็บทางด้านของทีมกรไม่ได้อีก1ฮะหลังจากตรงนี้โผล่ออกมายิงแตกไป1ครับผมสวยทีเดียวครับแรมมี่เขาโยเข้าสู่ A ไซด์ครับแต่ว่าขออภัยเป็นทางด้าน C ไซด์นะ C ไซด์มีคนดักรออยู่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ไว้เช็คเขาเก็บทางด้านเต้ไปได้ครับผม
โอเต้จากการคาร์บอนไปแล้วนะอัลติเมทมานี้ไม่โดนใครครับแรมมี่เกียรตินันเช่นนะแล้วโผล่มาตรงนี้เรียบร้อยครับอูสตอปทีครับยังคงใช้อีโคกับสกิลทุกอย่างให้เป็นประโยชน์จากการได้ BUV Support ไปได้นะมาดูในรอบสุดท้ายครับผมก่อนที่จะมีการสลับฝั่งครับ BUV Support มีโอกาสชนะเยอะมากเลยเพราะว่า1ปืนครบ2อัลติเมทมาพร้อมนะครับครับไม่น่าพลาดนะตามที่แล้วอาจจะโดนสกิลยัดอัลติเมทไปเป๋มาหน่อยนะคือเล่นลึกเกินไปนะครับตามที่แล้วนะครับครับเข้าใจแหละพยายามจะไปตะล่อมหลังเพราะว่าตอมทีครับเขามีท่าทีที่จะบุกซีไซด์แต่ว่าก็ยังดูด้านหลังไม่ได้ดีอยู่นะอันนี้คือจุดที่น่าชื่นชมของตอมทีนะครับครับรอบสุดท้ายฮะใช่ถอยออกมาก่อนครับแรมมี่สแน็คโอ้มันรัวกันเป็นจังหวะนะตรงนี้โอเวอร์เลเตอร์แรมมี่สแน็คเซอร์ไพรส์ไปเต็มๆอายุแตกไปครับแอลวันโดนตกมายังไงดีตรงนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนปืนไม่ทันครับโอ้รวยจัดๆเลยแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ทันอยู่ดีดักรออยู่ครับโบโซยังไงดีเป็นทางด้านของโรลลิ่งซันเดอร์โผล่มาเชนเก็บทางด้านของที่ดีกรแล้วก็เป็นโบโซไปได้ดับเบิลคิวของเชนโผล่มาครับควีนปืนไวครับก่อนที่คาร์เบอร์จะทำงานสำเร็จเสร็จสิ้นยิงทะลุไปแต่การทางด้านของเชนนะแต่ว่ามีคาร์บอนมาเก็บงานให้อยู่ดีเหลือ1-3แล้วครับเต้ยังไงดีครับเต้ยังมีโอกาสอยู่นะพี่แกมีอัลติเมทด้วยครับยังไม่หมดหวังนะครับสำหรับ BU Esports นะเราก็รู้อยู่แล้วฝีมือของเต้เป็นยังไงครับตรงนี้เปิดอัลติเมทมาดักรอไว้ก่อนเลยเข้าสู่ทางด้านของซีล็อกครับวงนี้มายิงได้2คนเลือดหรือจิตว่าพอมาทางด้านในเลนซ้ายเด็กขวาตรงนี้โอ้ไม่สำเร็จครับโอ้มาโดนคาร์บอนหยุดไว้ก่อนครับเต้ไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยนะโผล่มาเนี้ยๆอ่ะคือต้องยอมรับจริงครับว่าฆ่า2คนแล้วอ่ะมันก็ทำให้หน้าตื่นมันก็แบบเสียพลังสมาธิไปเยอะแล้วก็แบบมันก็ต้องสั่นอ่ะแบบมันอยู่ตรงไหนวะนะสุดท้ายคาร์บอนครับโผล่มาจากโคเวอร์ง่ายๆแล้วก็ยิงแตกไปเลยครับอู้ยแต่ถือว่าไนท์ทรายแล้วครับผมนะครับไนท์ทรายจริงครับในตอนนี้ครับมีการสลับฝั่งครับพี่ปอนอืมครับผมเดี๋ยวท่านฝากแชร์ชอนนิดนึงโอเคครับโอเคโอ้เป็น8-4ครับซึ่งถือว่าไม่แย่นะครับใช่เลยครับค่อนข้างที่จะดีนะสำหรับ BU Sport นะครับซอมทีไม่ผีผานเลยนะซอมถึงแม้ว่าจะพลาดไปเยอะนะครับในช่วงแรกแต่หลังๆมาเขาก็ยังได้อยู่นะครับโหว่าอู้แล้วทางด้านหลังเห็นหรือเปล่าเต้เข้ามาลึกกันไปหน่อยแล้วไวเอชเชนเก็บไม่ได้ดูบุคคิวก็ทีตะกอนกับเชนไปได้กับจีแต่เจมโมโมมาเติมให้ครับทีตะกอนแตกไปเหลืออยู่คนเดียวแล้วลัมมี่โอ้เน้นครับเข้ามาที่แรมมี่กลางซองโอ้แต่แม่นโกตรงนี้เข้าสู่หัวเจมโมยังไงดีครับจะวัดกันนะ500กระบอกนี้จะส่งผลให้เขาชนะหรือเปล่า3-1ครับเลือกที่จะเซฟเลยเหรอครับสถานการณ์มันค่อนข้างที่จะตึงนิดหน่อยครับเขาเลือกที่จะบุกซีแต่บุกสลึกเชียครับอันตรายนะโอ้แล้วโผล่มายังไงดีครับเลคเคิลโบฮะเช็คไม่เจอตำแหน่งครับยิงแต่ไปครับผมรู้แหละว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนอู้ตรงนี้เกือบโดนครับกลัวว่าจะมีคนมาอ้อมหลังแต่ไม่มีนะเขาอยู่หน้าหมดเลยก็ไลโยครับก่อปิดในส่วนของราวที่13ไปนิ่มๆนะครับผมนะดูราวที่14ครับราวที่14ครับต้องดูว่าทั้ง2ทีมจะเล่นแบบไหนครับระหว่างอีโคราวหรือว่าจะเล่นฮาฟบายครับคือเบื้องต้นเนี่ยตีตึ้งขึ้นมาเก่งมากเลยนะ2ทีมตีตึ้งมาหนักจัดๆครับ BU Sport เริ่มเป๋มาเรื่อยๆครับหลังจากที่ซอมทีเนี่ยหยุดกระแสความไหลตอนนึงของ BU ได้นะโอ้มาดูกันว่าจะหยุดได้จนคอมพีทเลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องเสียวินแรกนี้ให้ไปครับเอาละครับผมมาเริ่มราวถัดมาครับตอนนี้ยังไม่มีใครมีอัลติเมทก็อาจจะไม่มีอะไรหวือหวาก็ได้ครับแต่ว่าต้องดูกันก่อนว่าจะเป็นยังไงน่าจะอีกสักพักหนึ่งเลยนะอืมอาจจะมีความหวือหวาเกิดขึ้นนะครับอืมแต่ดาคอเวอร์ปิดทาวเวอร์เอไปก่อนใช่ครับแล้วเจ็ดครับเฉินมาตลบหลังที่เอลองครับโอ้แล้วแพลนไปแล้วมาจากอีกทางหนึ่งครับไวเอชเชนยิงนิ่มๆไปเลยควีนแตกโผล่ไปนี่เป็นดับเบิลคิวครับไอโยมาเติมให้เต้แตกไปเช่นเดียวกันโบโซเก็บหน้าเชนครับผมเห็นหน้าของคาร์บอนเอาโบโซแล้วก็ทีจีแคทครับมาปิดแซมมี่สแน็คไปเรียบร้อยเลยนะ8-6ครับตอมทีเริ่มดีขึ้นมาเยอะมากเลยฮะแต่มาดูในราวหน้าครับผมจะเป็นราวที่บิวครับจะได้ไปฝ่าย
เล่นเต็มบ้านใช่ครับอู้แต่ว่าเช็คไม่ค่อยได้ทุกมุมจริงๆครับมี UV Sport เริ่มประมาทหรือเปล่าครับแต่ว่าตอนที่เล่นดีขึ้นมาเยอะมากจริงๆนะมันเป็นการเล่นที่ค่อนข้างจะคล้ายกันเลยครับคือดึงความผิดพลาดของศัตรูมาเป็นประโยชน์สูงสุดนะครับถ้าลองเช็คจากการชนะแพ้เนี่ยทางสตอมทีชนะ2ครั้งแล้วหลังจากนั้น BU ก็จะชนะมาโดยตลอดต้องดูว่ารอบนี้ BU จะชนะตลอดเหมือนตอนครึ่งแรกหรือเปล่าใช่ครับมาดูกันดีกว่าครับเขาน่าจะถนัดแบบสายปืนเต็มนะแบบฟูลบาร์อะไรเงี้ยคิดเหมือนกันครับและเฉินเนี่ยก็มาเป็นอัลติเมทครับเบสตอมผมมันไม่เต้นี่ไงบอกแล้วว่าของมันดีของมันเด็ดถนัดจริงๆแต่มาบุกกลางนี้ยังไงเนี่ยพยายามจะยิงกดดันเข้าไปครับแต่เลือดร้อนลงมานิดนึงแล้วครับเต้โดนขอบๆแล้วถักๆไม่ได้แย่มากเท่าไหร่ครับใช่ครับและทางเลือกที่ดีที่สุดในการปาดสไปค์ตรงกลางคือถอยออกมาครับห้ามไปกองกันตรงกลางเด็ดขาดเลยเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะอย่างที่มันจะเกิดขึ้นแบบที่ซอมทีทำอ่ะคือวางสไปค์แล้วยังจะปกป้องตรงกลางเอาไว้มันก็ตายเร็วมากครับตอนนี้ทางด้านเฉินนะเกมทางด้านทิติกรไม่ได้คาร์บอนตามมาที่เต้เช่นเดียวกันยังไงดีครับโอ้แล้วควีนดักรออยู่ครับคาร์บอนแตกไปครับจำนวนกลับมาเท่ากันอีกครั้งนึงแต่กำลังแก้เฮ้ยอย่าปล่อยให้แก้นะแบบนี้ไม่ดีนะครับผมโผล่มาอีกมุมนึงยังไงเจเจโมเรียบร้อยครับแก้สำเร็จเฉยอะไรกันครับเหมือนลึกเกินไปหรือเปล่าแล้วพอเราลึกเกินไปโดนดาร์คโคเวอร์ปิดไว้ทำให้ไม่รู้ตำแหน่งของสไปที่แน่นอนอย่างนี้เหรอครับน่าเขาน่าจะรู้ตำแหน่งนะแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะกลัวหรือบางทีอาจจะแบบมองบางอย่างพลาดไปนะครับคือตำแหน่งสไปเขาวางดีมากและคือวางตรงประตูเพราะว่ามันเป็นวิธีการเล่นแบบวางสไปปื้ดใช่ไหมก็ไปดักอยู่อีกมุมนึงครับเหมือนเราวางอยู่ที่ C ครับผมที่สามารถมองมาจาก C ลองได้กรณีมันค่อนข้างคล้ายกันเลยแต่ทีนี้ดูไม่ค่อยดีนะอยู่ดีเพราะว่าไปโดนตัดมา2คนก่อนเนี่ยก็เลยทำให้เขาแบบดูได้ไม่ทั่วถึงไม่กล้าออกมาไม่กล้าเสียปืนหนักครับแล้วกำลังจะถูกตีเสมอได้แบบนี้ครับบิวเกิดอะไรขึ้นนะคือมันไม่ใช่เกมหล่นหรือเปล่าใช่ครับคือมันไม่ใช่เกมนานเลยนะพี่แต่ละอันนะไม่ใช่เกมนานเลยคือแบบยิงปั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 งแล้วไหลยาวกันมากๆเลยนะทั้งสองทีมคือแบบดึงเห็นข้อผิดพลาดประตูเอ้ยแล้วเห็นแขนหรือเปล่าแลมมี่ฮะโอ้แล้วเรียบร้อยยิงแตะไป1เช่นโอเปอเรเตอร์มาครับหวาจากทางด้านหลังครับเจมโมเก็บหน้าที่ดีกว่าไปตรงนี้พารานอยครับยังไงดีเจมโมได้2คิวเฮ้ยไม่ดีแล้วครับผมสำหรับทีม BU Esports ผมมานี้ฮะผมมาวัดการยิงทะลุไหมเลคคอนโบไปโอ้แล้วพยายามจะวัดกันครับผมแลมมี่เกือบตายแล้วแต่ทางซ้ายมาเติมให้แคทครับโอ้ยทำดีมากครับยังไงดีครับโบโซมายืนงงอยู่คนเดียวครับในอีกมุมนะน่าจะควรไป A ไซส์เหมือนเดิมนะคือไซส์ที่บุกได้นะครับคือมี B แต่ B เนี่ยคุมยากครับและ A เขาเคยตีแต่รอบนึงแต่เขาไม่เคยตี C แต่เลยนะคิดว่าหลังๆเนี่ยควรจะไปอีกมุมนึงมากกว่าตรงนี้จะตีเสมอขึ้นมาได้แล้วครับStorm T 30 seconds left โอ้แล้วโผล่มาเน้นๆครับ OP แตกไม่แน่แล้วเหมือนกันครับแต่ว่า20วินาทีนะครับค่อนข้างที่จะยากจริงๆต้องยอมรับโผล่มาทางด้านหลังอย่างนี้โหโซยังเก็บได้อยู่ครับยิงกดดันไปฮะเหมือนจะตัดสินใจเซฟเลยหรือเปล่าหรือว่าจะวิ่งไปวางแพลน B ไม่ทันหรอกครับแต่ว่าในทางนี้ก็เซฟครับผมเป็นทางด้านของซอมทีขึ้นตีเสมอมาได้นะครับ8ต่อ8นะมีวิสปอร์ตพลาดอย่างแรงหลายตามากครับผมว่าไซส์ C เนี่ยเป็นไซส์ที่น่าจะเข้ายากที่สุดแล้วมั้ยใช่เพราะมันถึงแม้จะเข้าได้2ทางก็จริงอะแต่แบบว่าคนจะโฟกัสที่ลองซะส่วนใหญ่ครับคือมันและทางแอบมันน้อยด้วยทาง C shot เนี่ยมันก็มีมุมให้แอบเยอะมากครับในไซส์มันมีมุมเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ทางด้าน C ลองเนี่ยไม่ต้องพูดเลยจะบุกยากจริงๆแล้วต้องมีสกิลแบบเทลวินของเจ้าเจสเท่านั้นนะจะสามารถลุยได้ดีๆนะครับมาดูกันว่าในตอนนี้เนี่ยมีวีสปอร์ตที่ยังโฟกัสอยู่ซีไซส์จะหุบต่อหรือเปล่าครับครับตรงนี้เป็นเลคเกิลโบครับช็อตเท่ๆนะจริงๆนะแล้วมิสเน็กเนี่ยดูจากชื่อนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามาจากทีมน่าจะ King of Gamer นะครับตอน King of Gamer ก็ขยายสาขาเกมที่มีเขาเรียกว่าเพลเยอร์รวมตอนแรกเขามาเป็น LV ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มาเป็น Free Fire Free Fire เป็นแชมป์ Free Fire ด้วยนะแล้วมา PUBG หลังๆนี้มาเป็น Valorant ครับ Valorant จริงนะมาเป็นเกมยิงส่วนใหญ่เลยแล้วก็มี LV ที่เป็นโมบ้าเคยแข่งในโปรลีกด้วยนะครับเคยแข่งในโปรลีกด้วยนะความจริง
เขามีผู้เล่นดังๆอย่างซันนะครับนะแต่นั่นก็เป็นเกมอื่นนะครับไม่ใช่ Valorant นะตอนนี้ลงเลยก็แปดเท่ากันนะใช่ครับจะเอาต่อหรือเปล่าครับทำไมดูนิ่งครับแล้วเขามากัน A ไซส์เสียเยอะครับแต่ C ไซส์ไม่มีใครแล้วนะเราบิดหรือเปล่าครับลงมา A Silver อย่างนี้ยังไงนี่โผล่มาเรียบร้อยเข้าโอเวอร์เลเตอร์เน้นๆนะเปิดมาเป็น Rolling Thunder ครับไว้เชนยังโอ้ไม่ดีฮะวางคาว3ก้อนเลยครับโอ้แต่ไม่ดีครับพอดีดีกรมาเองมุมก็เลยยิงแต่ได้พอดีตรงนี้โดนพาราน้อยโผล่มาตรงนี้ครับคาร์บอนเก็บทางด้านพอดีดีกรโดยการนั่งยิงฮะเรียบร้อยเลยโผล่มาจากด้านบนนะโบโต้เก็บไปโอ้หลังที่คาร์เบิร์ดโผล่มาหมดแล้ว DG Cat ครับผมจะเก็บไปได้แล้ว DJ โมโมเก็บทางด้านเต้เรียบร้อยเลยครับ8ต่อ9ซอมทีกำลังขึ้นนำแบบหนักมากๆครับเอาแล้วครับผมเริ่มใจไม่ดีเหมือนต้นเกมแล้วครับ BU Esports ใช่ครับหลังๆเริ่มจ่ายสกิลค่อนข้างมั่วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้โบทางด้านของโบโซที่จ่าย Rolling Thunder นะผมยังรู้สึกว่ามันช้าไปนิดอ่ะถ้าเทียบกับจังหวะที่มีคนนึงเข้ามาอะไรเงี้ยนะเขาควรจะจ่ายแล้วค่อยโผล่มาไม่ใช่โผล่มาแล้วค่อยจ่ายเนี่ยเพราะยังไงอยู่ในไซส์อยู่แล้วนะถ้าเขาเดาแต่ผมคิดว่าอย่างนึงคือเขาเดาว่าเขาจะทีมสตอมทีจะไปรวมกันตรงซีไซต์แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะดิฮะตรงนี้ครับสปายแคมมาเห็นทุกระเบียบนิ้วจริงๆฮะแล้วมาหลอกเหรอครับ VU Support ใช่ครับมีคนดักโอเปอเรเตอร์ครับเช่นตัวจริงๆฮะปืนเก็บปืนให้หรือเปล่าครับพยายามเช็คนะวัดกันไปยังไงดีครับโอ้นี่ครับโฟกัสมาหนักๆแล้วโอ้ยจะวัดออกไปเหรอข้างหน้าเขามี4นะครับโอ้โหแล้วไม่ผ่านประตูช่องประตูเลยแต่แล้วนี่ครับโดนเต้ไปก่อน1คนครับพี่ไม่ดีครับโดนตัดจำนวนเจมโมพยายามจะยิงทะลุไปโรลลิ่งซันเดอร์อัดทางด้านของทีมบุกต้องถอยหลังออกมาก่อนครับตรงนี้คาร์บอนเก็บพยายามมีไปครับคาร์บอนเอาโบโซไปอีก1ไอโยเอาทิติกรลงมาตรงนี้เรียบร้อยครับฟอลเลทเชนนะโอ้สถานการณ์ไม่สู้ดีครับ BU Sportจริงครับในตานี้เนี่ยเงินก็ลอยหลอกเข้าไปเรื่อยๆทุกทีนะในขณะที่ซอมทีเนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยครับครับหลังจากที่ไวเอชเอ็นได้โอเปอเรเตอร์แล้วได้ไปฝ่ายป้องกันบ้างนะตอนนี้ครับอันติเมทของทางวิวสปอร์ตมี Hunter Fury ครับผมเนเจอร์ตีครับแล้วก็ฟอร์มเดอะชาโดว์ครับ3อันติเมทนี้ครับต้องดูว่าจะบริหารจัดการยังไงเชนครับเฉินยังคุมจุดเดิมโหดแต่เขาเข้าบีมาเลยแล้วเนี่ยเข้ามาด้านในใช่ครับเจาะมาหนักมากๆเลยตอนนี้พยายามมีกระลุ้นแรกเห็นทีทีกระสุนครับยังก็มีตาดิฟดีนะหน้าทีทีเคลียร์แตกไปเลยครับผมไอโยยังไงเนี่ยดักรออยู่เป็นกล้องนะแต่มาตรงนี้ครับผมโบมาโยเก็บได้โบโซไปได้นี่พยายามยิงเฮลุเตะเอาแต่ได้เชนไปและกำลังจะทรงดีครับแรมมี่กับด้านของทีทีกรครับเก็บด้านคาร์บอนกับไอโยไปเป็นเซอร์ซี่ครับผมอู้ไม่ต้องเล่นปืนเต็มที่อะไรมากเขาแค่ใจถึงก็พอไม่เสียอัลติเมทไปด้วยครับนั่นแหละคือเรื่องดีบิวสปอร์ตครับอย่างน้อยดึงคะแนนกลับมาได้นะหยุดกระแสความต่อเนื่องของซอมทีได้มีโอกาสที่จะตีกลับไปเรื่อยๆแล้วครับแต่ต้องทำให้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับในรอบที่20นี้ครับต้องดูกันว่าจะยังไงครับโอ้โหแล้วทุกคนมาเล่นเป็นฟูลบายเป็นแฟนทอมเกือบจะทุกคนเลยครับโอ้โหซิงคูลาริตี้นี่ของดีจริงๆฮะมันไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะเริ่มแล้วครับในราวที่20โอ้เต้เก็บเจโมโมไปได้ก่อนเป็นอันดับแรกครับโอ้แล้วเมื่อกี้เหมือนว่าเหมือนพุ่งติดเพื่อนนะไม่ดีนะแล้วแลกกันไปคนละ1-1ครับนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแต่เรื่องถัดไปก็คือตรงนี้โบโซมาไหลนี่เห็นปากสไปได้สำเร็จครับแลมมี่เอาได้ของเชนไปได้แต่ว่า TG Cat ก็เอาแลมมี่คือมาเช่นเดียวกันครับ3ต่อ3อะแต่โซว่าของซอมทีเนี่ยมีสกิลอัลติเมทนะซึ่งมันบีบได้นะครับมาดูว่าจะทำได้ขนาดไหนนะและมาแล้วครับบีบตรงนี้ครับผมอุ้ยฮันเซอร์ฟูรี่1 2ไม่โดนครับแล้วบีบไม่ได้เลยแต่เป็นโบโซครับผมที่จัดการทางด้านคาร์บอนทีดีกรเองก็เช่นเดียวกันเอาไอโยลงไปได้ทีดีแคทหรือคนเดียวเรียบร้อยแล้วครับทีมไทยกำลังจะตีเสนอได้แบบเท่ๆนะโอ้ถือว่าดีกลับมาดีอีกครั้งครับ BU Sport จุดกระแสได้แบบนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือ
ทางด้านของฝ่ายที่จะกดดันเนี่ยก็จะเป็นซ้อมทีนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเป็นฝ่ายที่เหมือนแบบตั้งรับจริงๆรอบแล้วนะครับมาดูกันว่าตอนนี้ครับผมมี UE Sport ครับที่มีถึง4อัลติเมทนะจะใช้ยังไงครับตอนนี้ก็เริ่มกดดันทางด้านเงินไปแล้วแต่ว่าเขายังมีเงินเหลือใช้ประมาณสัก2ตาดูกันว่าใน2ตานี้ครับตา2ตานะมันจะไปได้ไหนแต่ถ้าตาเนี้ยใช้หมดปึ๊ดอ่ะตาหน้าก็น่าจะอีโคแล้วนะครับครับเงินไม่พอจริงอ่ะเริ่มในราวที่21ครับโอ้สแปมแฟนทอมครับที่ซีการาชไม่โดนไข่ด้วยครับพยายามจะยิงปืนให้ทะลุแล้วถอยหลังออกมาก่อนนะเอาหน้าเล็กคอนโบมาเช็คไหมวันนี้มากันทางด้านซีไซด์เอาไว้ครับโผล่มามีคาร์บอนเก็บเต้ไปได้ก่อนทีมไทยดูถือจะเสียเปรียบแรมมี่เอาคาร์บอนแตะไปครับเปิดเผยตำแหน่งมาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับทีดีกรกำลังจะวางสไปค์ครับโอ้แต่วางไม่สำเร็จนะตีมวิถีกระสุนครับเป็นควีนเก็บหน้าเชนไปได้แต่เจมโมก็เอาลงไปเช่นเดียวกันไอโยโผล่มายิงครับผมตรงนี้ฮะอูทีจีแคทครับผมมายิงทางด้านโบโซแตกไปเลยครับโบโซอีก็แตกขึ้นไปเรียบร้อยครับทีจีแคทหยุดทางด้านของทีนีกอเอาไว้ได้ครับว่าเข้ามากันในไซส์ไม่ค่อยดีนะคือกันแล้วไม่บุกต่อเนื่องครับกันแล้วไม่ลึกครับแบบว่าถึงจะใช้เอา2ออติเมทไปแต่ผมว่ายังไม่ดีนะจังหวะเมื่อกี้จริงๆควรจะจ่ายโรลลิ่งซันเดอร์ไปด้วยซ้ำนะครับเมื่อกี้ไม่จำเป็นจะต้องแบบเก็บเอาไว้แล้วนะเพราะว่าในเมื่อเขามาเยอะขนาดนี้เนี่ยมันมีโอกาสแพ้นะครับเพราะฝ่ายป้องกันเขาอยู่ในมุมที่ได้เปรียบมากกว่านะครับไม่ดีนะครับต้องดูอีกต่างๆนะที่ VUE Sport ครับยังมี Rolling Thunder จะใช้ได้คุ้มค่าหรือเปล่าครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้เกิดการเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทางด้านของ Overtime เนี่ยจะแย่รู้สึกว่าจะไม่มี Overtime ใช่ไหมน่าจะไม่มีนะฮะ After Shock บีบมุมไว้เลยครับเนียนดีจริงๆเลยครับแต่ยังถอยมาอยู่จอดทะลุหน้าต่างมาเรียบร้อยครับผมจะโยนพารานอยหรืออะไรไม่รู้แต่โดนยิงไปครับก่อนที่จะแตกครับผมไอโยก่อนที่จะเก็บได้นะพอยิงแตกไปถึง2คนแล้วตรงนี้ก็กำลังจะถอยหลังแต่ถอยไม่ทันไม่ใช่ตัวที่ถอยเก่งครับบอยผมมาตรงนี้ครับผมยิงนั่นเต้แต่ควีมาเก็บงานให้เอาคืนตรงนี้เป็นนั่นไซเบอร์เคสวางเอาไว้ครับแล้ว3ต่อ1ครับแล้วโผล่ออกมาพี่ไม่ดูก่อนล่ะว่าเขาโผล่มาแล้วเช็คไม่ถี่ถ้วนครับผมและเรียบร้อยอยู่ดีครับยังไงก็มีนั่นโบโซอ่ะผมมาเก็บเงินนะที่ที่กองก็ยังอยู่อีกคนครับยังยากนะที่จะดึงกลับคืนมาได้ครับ11ต่อ11ครับคะแนนยังคงเท่ากันตอนนี้เหลือแค่ฝ่ายละ2ราวเท่านั้น2วินนะที่จะได้เกมแรกไปนะครับทั้งหมดจะไม่มีความหมายเลยนะถ้าเกิดว่าไม่ได้คะแนนแรกไปนะครับโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้เริ่มตึงแล้วครับเหมือนกับคู่เกษตรศาสตร์กับอาราดิสเลยนะที่แบบว่า12 12แล้วแบบต้องวัดกันที่เอ็นเกมเนี่ยใจมันจะแบบอึดอัดมากใช่ครับแล้วตึงจริงครับตึงกว่าแบบหน้าคนที่ไปฉีดโบท็อกมาอีกนะครับคือแบบอันนั้นก็ตึงไปอ่ะครับเคยดูไหมครับเอาหนังยางมารัดหน้าสัก100เส้นอะไรเงี้ยมันตึงแบบนั้นเลยอ่ะตึงสุดเลยสุดใช่ครับแต่ว่าได้ยินเสียงสกิลแรกๆกันไปเป็นโรลลิ่งซันเดอร์ของทีมซอมทีครับผมมาทางด้านหลังควินเฮ้ยอะไรอ่ะพี่มีอะไรมาจากไหนทำไมพี่รู้ครับผมเท่มากๆเลยนะแล้วหันมายิงเมื่อกี้ครับแล้วโยได้ถึง2คิวผมมาเป็นทริปเปิลคิวแล้วกำลังจะเหลืออีก1เรียบร้อยครับโตโซเอาจัดการไปได้ก่อนเหลืออยู่88จะโคพิกได้แต่ถ้าถอยหลังมาแบบนี้แล้วไม่ดูข้างหน้าก็โดนบักกี้เป่าไปสิครับโอ้12ต่อ11ครับแมตช์พอยต์แล้วฮะแล้วเป็นแมตช์พอยต์ของ Storm Tree ด้วยครับ VU Sport ใช่เลยครับโอ้ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับก่อนที่เกมจะจบตอนอย่างน้อยคือต้องทำเป็นเอ็นเกมให้ได้ก็คือ12ต่อ12นั่นเองใช่ครับแต่ว่าพี่แกจะเก็บไปถึงไหนครับ Rolling Thunder ก้อนนี้เอาไว้พี่ก้อนนี้หรือเปล่าคือตานี้ต้องใช้ละต้องใช้แล้วจริงใช่ครับคือปล่อยให้แพ้ไม่ได้ต้องอ่านดูนะคือถ้าตานี้ใช้ตานั่นก็จะไม่มีเก็บไว้มากๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับมันก็จะไม่ได้ใช้เลยนะแล้วเหมือนว่าจะเข้า A เหรอเอ้ยเข้า B เหรอฮะครับน่าจะมีแผนการดีๆอยู่ครับอู้แล้วโผล่แขนออกมาเต้ปุ๊บถ้าเมื่อกี้ยิงไม่ได้ไม่ควรจะยิงแล้วโผล่มาตรงนี้ยังไงดีครับที่วีถอยหลังไปแต่ว่าไม่พ้นข้อยิงแต่ไปดึงครับอัพดาวขึ้นมาด้านบนนะพยายามจะยิงทุกมุมโอ้ยโผล่มาอยู่แล้วด้านบนนะเรียบร้อยยิงแตกไป1 2ครับยังไม่ทันได้ใช้อัลติเมทแต่ดูว่าจะชนะแล้วนะตานี้พอเลยหรือเปล่าไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่าทางด้านเจมโมเก็บเป็นแลมมี่ไปได้แต่โบโซมาเก็บงานให้เป็นทางด้านเจมโมทีที่แค่แตกไปในช็อตเดียวเรียบร้อยกัน12 12 end game แล้วเป็น end game ที่12 12ในเกมแรกครับระหว่าง BU Sport กับ Storm T ครับ
มาดูกันครับในสาโอ้แต่ว่าเมื่อกี้มีการจ่ายทุกสกิลอัลติเมทแล้วนะทั้ง2ทีมตอนนี้คือต้องวัดกันจริงครับมีอะไรต้องใส่กันให้หมดเลยมาดูกันครับผมนะฮะในเกมแรก BU Sport หรือ StormT จะเป็นฝ่ายที่ได้ชัยชนะไปนะครับในเกมแรกนี้ฮะแล้วทุกคนหยิบมาเป็นแฟนทอมครับมีแค่ในส่วนของแรมสเน็คและมีสแน็คครับผมที่ใช้เป็นแฟนดอลเนาะใช่ครับมั่นใจคือถ้าสมัยก่อนที่ตัวออเปอเรเตอร์จะปรับจาก 4,500 เป็น 5,000 เนี่ยส่วนใหญ่เอ็นเกมเขาจะหยิบออเปอเรเตอร์อย่างน้อยสักคนหนึ่งนะแล้วก็เล่นเป็นกรอบเอาใช่ครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่ได้จริงแพงเกินนะแล้วก็เป็นฝ่ายบุกด้วยครับยูสปอร์ตไม่น่าเอาไปเสี่ยงนะแต่เราเห็นผมค่อนข้างเห็นหลายรอบนะที่เกาหลีเอา OP ไปบุกครับแล้วก็ทำโหดมากๆเลยตรงนี้เต้เก็บไปได้ก่อน1คนแล้วเป็น YH นะเป็นตัว S สำคัญนะเป็น S player สำคัญมากๆเลยครับโดนยิงแต่แบบนี้8สไปมาเร็วมากๆดูเหมือนซอมทีอาจจะมีทรงที่ไม่ดีแล้วครับโอ้ออกไปด้านนอกได้ดีมากๆเลยตรงนี้เต้ดักรออยู่ B back แต่ Queen ก็บอกไปเก็บเจโมโมมาได้ฮะขาบอลเอาคืนไปและ YO ครับเอาไปได้อีก1ฮะมากับคนละมุมตรงนี้ไวเชนเก็บนั่นเต้ไม่ดีแล้วครับทีมไทยอาตุช้องมาอย่างงี้ดีครับแลมมี่สแน็คโดนไอโยเก็บไปอูแล้วโบมาเรียบร้อยเลยครับอูทีมไทยเสียคะแนนแล่ไปไม่ดีเลยครับผมมีวีปอร์ตหน้าเสียได้จริงๆฮะ12ต่อ13ครับแล้วเป็นสตอมทีที่เก็บแต้มแรกไปครับโอ้โหบียูสปอร์ตอะไรครับนะพี่บอยฝากอะไรหน่อยไหมครับผมนะก่อนที่จะเริ่มเกมตอนนี้ครับผมช่อง TikTok ครับผมโซซาก้าคุงออฟฟิเชียลเราเขียนติดกันไปเลยใช่ครับอู้อย่างนี้นี่เองฮะมาดูกันในเกมแรกครับเอ้ยขออภัยเป็นเกมที่2ในราวแรกนะครับที่เริ่มต้นมาเนี่ยทีมไทยก็บุกเข้ามาสู่ A ไซด์กันค่อนข้างหนักครับตรงนี้ถอยมาก่อนเจมโมโมยังไงดีครับโบโซเหลือลึกเข้ามาแล้วกำทางด้านของไซด์ไว้ได้สำเร็จครับแต่ว่ายังป้องกันไม่ได้ 100% นะตรงนี้วางสไปค์ก่อนไปครับโบโซเรียบร้อยแล้วฮะพยายามจะคุมเชิงไว้ได้ซึ่งดีมากๆครับเต้ยังเล่นตัวเดิมอยู่นะครับคาร์บอนเปลี่ยนหันมาเป็นแรสนะครับซึ่งเป็นตัวถนัดในด่านนี้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นด้านของเต้ครับโอ้โหนี่ออฟเฟนซีมาซึ่งแบบเป็นตัวที่เข้าระยะประชิดได้ง่ายนะครับโอ้และไอโยเกตหน้าที่ดีก่อนไปได้ก่อนโผล่มาตรงนี้ไงวัดกันไปก็เป็นซี่เลื่อนเหลืออยู่81แต่จัดการได้แบบนี้สวยเอาแล้วพี่บอสเล่นพี่บอสเล่นพี่ CBDD เอาพี่บอสมาเอาพี่บอสเหรอพี่บอสนะครับบนด้านของ CT Cat ครับด้านของไวเชนนะเวเชนนะเข้ามาจัดการไปได้เรื่อยๆเลยเต้ยังจัดการไอโยได้อยู่ครับแต่ว่าเชนก็จัดการเต้กลับคืนไปแล้วเรียบร้อยครับซอมทีได้วินแรกเข้าไปก่อนไม่ค่อยดีเลยครับเอาแล้วครับผมถึงแม้จะพลาดฮะแต่ก็เป็นรอบ6ตกใจครับครับรอบ6เนี่ยมันก็จะไหลไปอีก1เกมนะครับโอ้ตกใจมากกว่าการที่มีความพ่ายแพ้เกิดขึ้นของทีมไทยคือพี่บอสลงแข่งเฉยเลยฮะครับจริงๆ2เรารู้จักกับเขาดีนะก็เลยแบบดีๆในสงอย่าโกรธกันที่หลังนะพี่ถ้าผมพลาดอะไรแล้วมันเป็นการล้อเลียนมากกันเกินไปนะครับผมครับผมนะไม่ซีเรียสนะที่จริงพี่บอสก็เป็นทั้งนักตีคอร์แล้วก็นักพากย์เกม Valorant ด้วยนะฮะใช่ครับแถมยังเป็นนักแข่งให้กับเพลเยอร์ด้วยครับใช่ครับเพลเยอร์ค่อนข้างเนียบอยู่ครับเจโมโมถอยหลังแผ่มันค่อนข้างขายเดินแล้วโผล่มาอย่างนี้จัดการหัวไปก่อนได้2หัวก่อนที่เต้จะไปจัดการเจโมโมไปได้ไม่ธรรมดาแล้วครับผู้เล่นคนนี้ไหลลึกเข้ามาด้านในเลยเลือดเหลือ16ครับตัดสินใจซื้อเป็นฟอร์สบายนะ BU Sport ครับผมเลือดเหลือน้อยเหลือเกินครับโอ้กว่าจะจัดการไปได้ถึงตายไป2แล้วครับโดนคมๆนะเป็นทางด้านของโกสครับตอนนี้ยิงพยายามจะยิงทะลุมาฮะแล้วตอนนี้ระเบิดแพลนไปแล้วแล้วสถานการณ์4ต่อ3เนี่ยแล้วแบสแฟกเข้ามาด้านในทีจีแคสเกนด้าน CPTT พี่บอสแตกไปครับไอโยเกนด้านเต้โบโซครับเอาได้ไอโยไปโบโซดับเบิลคิวครับผมคาร์บอนนะมาเก็บโบโซเป็นคนสุดท้ายเรียบร้อยครับ2-0แบบพี่ทีมไทยไม่มีตังเล่นครับผมในตาหน้าโอ้แผนไม่ดีครับแย่เลยครับงานนี้ครับโอ้ไม่ดีเลยครับพี่บอสถือเขิมหน่อยพี่บอสความหวังของเราครับมาดูกันนะจริงๆก็ต้องขึ้นสู้หนังไฟแล้วพี่บอสใช่ครับคือจริงๆแล้ว1ส่วนที่จะบุกเข้ามาได้เมื่อกี้เนี่ยเขาเจาะคือ A ไปเป็นไซส์ที่เจาะได้ง่ายแต่มันทะลุเข้ามาได้ง่ายเหมือนกันนะครับนะการป้องกันมันค่อนข้างยากมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะมันมีทางเข้านะครับตั้ง1 2 3 4นะครับใช่ครับมันมีทางเข้า4ทางนะครับคือมันเป็น4ทาง34ทาง3ตัวเลือกพูดยังไงดีคือไม่มีทางเข้า2ทางที่มันเชื่อมต่อกันนะก็ทางเลือก
เข้า2ทางที่มันแยกออกจากกันนะครับถึงไม่สิ้นเชิงก็แยกและไอโยครับสุ่มยิงเข้าไปโอ้โหเท่ๆเฟนทอมกระบอกนี้จัดการไปได้1และเชนได้อีกดับเบิลคิวครับผมพีบอสแตกไปครับตรงนี้เป็น CVDT กับทางด้านของเต้นะควีนเอาลงไปอีก1แล้วเหลืออยู่คนสุดท้ายครับตีดีก่อนยังไงดีโผล่มาจะโคเวอร์เรียบร้อยเลยครับต้องเล่นแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเงินไม่มีครับทีมไทยและไหลเป็น 3-0 ครับสตอมทีนำอยู่ใช่ครับมาดูกันในหนึ่งตาที่ทีมไทยนะครับจะได้เล่นปืนเต็มครั้งแรกนะฟอร์มคมๆที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าจะมาได้เทพซ่าขนาดไหนครับในตานี้ฮะครับครับเราจะได้เห็นกันแล้วนะครับผมพวก GG Cast ซื้อเป็น R เหรอครับปืนเขาเรียกว่าปืน Heavy Machine ขนาดเล็กซึ่งก็ถือว่าเล่นง่ายอยู่นะRS ใช่ครับก็คือเมื่อก่อนมันมีการเถียงกันด้วยซ้ำไปแล้วว่าระหว่างสเปกเตอร์กับอาเลสเนี่ยอะไรมันแข็งแกร่งกว่ากันนะครับเพราะราคามันเท่ากันนะใช่ซึ่งโดยปกติแล้วผมจะไม่ค่อยซื้อสเปกเตอร์เท่าไหร่จะซื้ออาเลสมาเล่นนี่แหละใช่ครับรู้สึกมันป้องกันคือถ้าผมเล่นป้องกันผมก็จะซื้อนั่นแรกของอาเลสมาเล่นนะแต่ถ้าเป็นฝ่ายบุกก็อาจจะสเปกเตอร์มานะเพราะเคลื่อนที่สะดวกกว่านะหรือไปทางด้านไหนเอาดาร์คโคเวอร์มากันเอาไว้ครับที่ดีกรแต่โดนโรลิ่งซันเดอร์ส่วนมาอย่างนี้ยังไงดีครับหรือไปด้านไหนแล้วโดนระเบิดก็เปี้ยงบูมบอดแตกไปก่อนที่ดีกรเต้เอาทางด้านเขาพอลงมาได้แต่จีโมโมมาเก็บงานให้ครับโบโซเอาไอโยไปแล้วครับนั่นหมายความว่าตัวแบกไม่อยู่พยายามจะยิงทะลุไปยังไม่มีใครครับด้านในตรงนี้ป่าสไปค์พร้อมกับปิดประตูแต่ประตูถูกเจาะแล้วครับควีนออกมาแต่มีเชนครับดับเบิลคิวเจาะงานกันไปดีแล้วเลือดแล้วเดี๋ยวอยู่คนเดียวยังไงดีฮะโผล่มาจากสไปค์เด้ๆแบบนี้โผล่โตเรียบร้อยแตกไปเลยครับโอ้คุมงานไว้ได้ดีมากไว้เชนบี้ไปกินอะไรมาหลังๆตั้งแต่ตาที่แล้วนะดูโอ้ขึ้นมาเยอะเลยครับสมกับเป็นเอสเพลเยอร์ของทีม Storm Team จริงๆทำถือว่าทำได้ดีมากครับสำหรับเชนด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวคาร์บอนด้วยไม่ใช่คาร์บอนใช่ไหมฮะเจมโมโมด้วยเลยคือหลายๆคนน่ะช่วยกันนะแบบว่าทำให้ทีมสตอมทีเนี่ยเอาชนะได้ด้วยหลายๆปัจจัยครับผมจริงๆแล้วตาในด่านนี้เนี่ยทีมฝ่ายป้องกันค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเขามีจุดที่ป้องกันและถอยหลังไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะแล้วมาดูกันครับในจังหวะที่เต้เนี่ยได้อัลติเมทเต้นจริงเต้เนี่ยถนัดเกมบุกเหมือนกันนะอู้และโดนโอดินครับสาดมาถอยหลังก็มาแทบไม่ทันเลยครับขนาดมีปืนเต็มทีมไทยยังคงเครียดนะครับนะในรอบที่ปืนพกแบบนี้ครับน่าจะยากจริงๆอะมียูอีสปอร์ตครับต้องเริ่มทำเกมอะไรสักอย่างครับแล้วเอไซครับมีแค่ไซเฟอร์คนเดียวครับที่ยืนอยู่ครับจริงๆมีดักรออยู่ที่ A3 หรือ A Shot ด้วย1คนนะครับเป็นทางด้านเจมโมโมใช่เจมโมโมคาร์บอนครับกับโอเปอเรเตอร์ครับในราวด์ที่5โหแล้วโผล่ออกมาแบบนี้ยังไงดีครับอุ้ยแล้วสายไม่โดนครับโอเปอเรเตอร์สะบัดไม่ถึงครับโอ้เลยฮะเลยมันเข้ากำแพงไปนะเกือบแตกแล้วเหมือนกันครับแล้วเสียกระบอกนี้ไปก็ยาวเหมือนกันนะโอเปอเรเตอร์สำคัญครับครับนี่โผล่มาเป็นเต้ครับเก็บได้1คนทีดีแคทแตกแล้วด้านใน B ไซด์ก็เลยว่างลึกมาด้านในตรงนี้พยายามจะยิงกลัวไม่โดนเลยพี่เต้ถอยออกมาก่อนไหมครับผมที่ดีก่อนเอาทางด้านของคาร์บอนไปได้นะครับพี่เต้นะครับไม่ค่อยจะชอบใช้ลูกน้องครับชอบใช้ตัวเองครับผมนะลูกน้องไม่ได้หนังใจครับบวกหนักไม่ได้เท่าพี่ตรงนี้ที่ดีก่อนถอยออกมาก่อนครับฟังทางว่าดาร์คโคเวอร์เอาไว้ครับกันกำลังจะดีแล้วครับทีมไทยตรงนี้มีจำนวนที่เหนือกว่าเอาเรื่องเลยทีเดียวครับตอนนี้เต้เหลือเรือน้อยก็จริงแต่ทำผลงานไว้ค่อนข้างดีครับอุ้ยเปิดคิวแรกนะทำให้บีเนี่ยถูกเจาะทะลุเข้ามาได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะว่าเขาโยกย้ายพอดีนะสตอมทีตรงนี้ก็เป็นทางด้านของช็อกเดิร์ดนะครับช็อกเดิร์ดไอช็อกโบนะใช่ที่โยนมานะครับโดนนิดนึงนะแต่จะลึกเข้าไปด้านในหรือเปล่าครับด้านในมีคนดักรออยู่พอสมควรนะโผล่มาที่เป็นทางด้านควีนครับเอาเชนแตกไปก่อนครับผมว่าต้องรีบถอยแล้วแหละครับแล้วไอโยโอ้โดนยิงครับพี่บอสมาแล้วพี่บอสมา2ด้วยเกมนี้ปิดสวยๆเลยครับอูถึงได้บอกยังไงล่ะว่าทีมของมอกรุงเทพต้องมีพี่บอส CPTT มาแบกจริงๆครับโอ้ต้นตอของคะแนนแรกครับผมนายคนนี้เลยครับใช่ฮะนายหน้าหวานยิงคมคนนี้เนี่ยแหละครับจะเป็นคนที่ส่งเสริมให้ BU Esports ครับ
ได้ชัยชนะนะครับในเกมแรกไปนะแต่เดี๋ยวดูว่าสวรรค์หวานครั้งแรกครับจะส่งเสริมให้เกิดชัยชนะจริงๆหรือเปล่าฮะนี่แหละครับต้องดูกันทีต้องบอกก่อนว่าพี่บอส CPDT เนี่ยตามข่าวนี่คือเขาเพิ่งไปผ่าตัดข้อเขาเรียกข้อศอกมานะแล้วเป็นข้อศอกที่ใช้เมาส์ด้วยฝั่งขวาอะไรเงี้ยเหรอครับใช่ฝั่งขวาจำไม่ได้แล้วฝั่งขวาฮะโอเคครับจริงๆมีหลายมากเลยนะคนที่แบบฝ่าตัดขอบศอกนะครับก็มีทางด้านของอีกหนึ่งคนนะที่อยู่ทีม MITS นะครับเป็นปฏิภาณนะครับเจ็บข้อศอกเหมือนกันนะครับนะใช่แล้วเจ็บแขนนะครับเล่นแล้วเจ็บแขนผมก็เจ็บแขนเหมือนกันครับนะครับไม่ต้องถามต่อว่าทำไมนะครับผมหยุดตรงนั้นเลยนะครับไอโยนะเอาทางด้านของควีนลงไปได้โบโซครับเอาทางด้านไอโยขึ้นไปนะแลกกันไป1-1เทรดได้ดีครับคือเพราะว่าทำงานบ่อยไงครับต้องใช้คอมพิวเตอร์บ่อยนะทุกวันนี้ไลฟ์ทีมบอลแล้วโอ้ทีมโมโมกำลังจะชักอาวุธขึ้นมาครับแต่โดนทิติกรจัดการไปก่อนทิติกรได้ไกลดีตรงนี้เอาปืนพกไล่ยิงแต่ว่าเข้าโคเวอร์ไม่ทันครับคาร์บอนออกมาก่อนได้เปิดอัลติเมทมาได้โดนแฟตพอยต์ใหม่ดีเท่าไหร่แล้วก็แฟตพอยต์ดับเบิ้ลแล้วยิงไปไม่โดนโวโต้มาปิดงานบอกไม่ต้องอัลติเมทอ่ะขอแค่2สกิลเล็กก็พอแล้วนะงามครับแตกไปแบบนี้ยังไงดีไว้เจมพยายามจะเปิดติเมทมาแล้วเต้กับทางด้านดีดีแคทไปได้ก่อนตรงนี้โบมารีบร้อยกับโบโซทริปเปิลคิวอะเอาละครับพี่ยูสปอร์ตครับเริ่มทำแต้มขึ้นมาบ้างเลยครับครับต้องดูครับว่าเขาจะไปต่อได้เขาจะไหลไปได้ไกลขนาดไหนครับและตอนนี้ครับตอมทรีน่าจะเล่นเป็นฮาร์ฟบายไหมครับผมน่าจะยังได้อยู่นะฮะเดี๋ยวรอดูกันครับตรงนี้ก็ไปกึ่งๆแล้วนะใครที่ได้ปืนเต็มก็เล่นปืนเต็มไปแต่จริงก็เล่นปืนเต็มได้ทุกคนนะครับประเด็นก็คือทางด้านของตานีครับ CPDT นะครับผมจะมีอัลติเมทมาเล่นฮะเป็นอัลติเมทที่อาจจะสวนกันกับ TG Cat ได้นะคือตัวละครเล่นน่ะค่อนข้างคล้ายกันเลยนะครับมีเป็นดูเอลลิสกับอีกหนึ่งคนนะอินทิเรเตอร์ที่มันไม่มีใช่ครับก็คือเรสกับบรีดเองที่2ตัวละครที่ต่างกันมันไม่เหมือนกันนะครับซึ่งสร้างความแตกต่างให้ทั้ง2ทีมและวิธีการเล่นก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ตอนนี้อัลติเมทก็ต้อง3ทีมไอ้ทั้ง2ทีมมีเหมือนกันนะแต่เชนก็โอ้โหไปแตกครับเต้บุกลึกเข้าไปมั่นใจเกินไปหน่อยแล้วตรงนี้ครับเป็นเชอริฟใช่ไหมโผล่มาแล้วโอ้เน้นๆครับ2คิวยืนซ้อนไลน์กันไปฮะโอ้ยพี่บอสไม่คมเลยพี่บอสลืมครับพี่บอสไม่คมเลยได้มาโดนครับเขายืนอยู่หลังเพื่อนมองไม่เห็นอยู่แล้วนะแต่ทิติกรจัดการชนะไอโยไปได้ยังไม่หมดหวังครับเพราะว่ายังเล่นปืนเต็มนะปืนเต็มมาท้าปืนปืนรองนะครับแต่แล้วมันเป็นปืนเต็มที่ยังอยู่ตายค่อนข้างใกล้กันยังคงคุมปืนเต็มไว้ได้อยู่ครับเพราะฉะนั้นทีมอย่างทางด้านของซองทียังเก็บปืนมาเล่นไม่ได้ครับแล้วเหมือนว่าจะแบ่งคนไปคุมบีนะครับสำหรับทางซองทีพลาดไปหน่อยนะโดนเชอร์วีฟเน้นๆสองกระบอกหนักๆครับสองครับโอ้ที่ละหัวที่ละหัวเลยใช่แท็บอ่ะเฟี้ยวเลยอ่ะ30 seconds left ยังไงหรือคุณจะบอกว่าชาลีผมไม่เฟี้ยวอ่ะเออทางด้านซ้ายครับเช็คซ้ายขวาไม่มีครับผมไหลเข้ามาที่ตกรเริ่มลึกครับแล้วเขาจะออกมาจากโคเวอร์เมื่อไหร่นั่นแหละประเด็นหลักครับติบ้าไปอู้หน่อยออกไปจากโคเวอร์เจมโมเกือบทำได้ดีแล้วครับแต่ยังไม่แตกตอนนี้ยังไงเดนติติกรเอาเรือที่มีอยู่ครับไปปักสไปเจวีนาทีสุดท้ายจะโผล่มาเรียบร้อยครับผมถูกบีบจากเวลาจริงๆฮะแล้วก็เสร็จสิ้นครับคาร์บอนโอ้เอาไปเป่ามานะหยุดคะแนนต่อเนื่องของพี่ยูอีสปอร์ต2คะแนนไว้เพียงเท่านั้นครับโอ้เป็น5-2ครับซอมทีขึ้นนำอยู่ใช่ครับคือไม่ควรยืนซ้อนไลน์กันนะโดยเฉพาะใน A ลองที่มันเป็นจุดที่แบบเขาจะโผล่มาจาก cover เมื่อไหร่ก็ได้นะครับไม่ควรยืนซ้อนไลน์จริงๆฮะแต่ว่าอย่างที่บอกเบื้องต้นอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะบางทีมันมีจังหวะแผนที่เขาจะจ่ายสกิลเขาต้องยืนให้มันเป็นมุมเดียวกันอะไรเงี้ยซึ่งมันมีทามมิ่งที่ต้องกะครับมันเป็นความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะโชคเนี่ยก็เป็นหนึ่งส่วนที่นักแข่งจะได้ใช้นะครับแต่ไว้เชนถอยหลังมาก่อนสไปร์โอเปอเรเตอร์ไม่สำเร็จแล้วเต้กลับได้ครับผมเต้เก็บได้1ตรงนี้ออนไลน์เห็นด้านล่างเพื่อนสแกนให้ อู้แล้วนี่ครับนี่คือทริคแรกนะที่ในทำไมในเกมแรก BU ถึงชนะหนักมากครับคือเขามีโซวาที่ค่อนข้างแข็งเก่งแล้วก็สแกนได้อย่างต่อเนื่องครับโซวากับทางด้านของเจ้าไซเฟอร์นะครับการเห็นตำแหน่งก่อนเป็นเรื่องสำคัญจริงๆเพราะมันคือข้อมูลครับตรงนี้โบมาดักรออยู่แล้วเจ้าบูมบอดมาเลยจ้าไม่มีทางหรอกตรงนี้จะฟอลเลทหรือเปล่าครับทีกรมาดูทางด้านบีมาแก้แล้วยิงปั๊บไม่โดนใครเลยครับก็อยู่ในด้านในเต้ได้เป็นทีมเมื่อกี้โวมาทีกรจัดการทางด้านของไอโยเรียบร้อยครับ
โอ้ Forest Forest ใช่ครับจริงๆด้วยฮะมาดูใน1ตาครับผมที่ทีมไทยยังคงชนะอยู่ครับครับผม Forest ในราวที่8ครับแล้วตอนนี้เข้าสู่ราวที่9ครับและตอนนี้ทั้ง2ทีมก็ยังตัดสินใจที่เล่นฟูลบายอยู่เพราะทั้ง2ทีมนี้ก็คือยังมีเงินครบกันอยู่นะอืมอันนี้อาจจะเป็นฟูลบายเกิดสุดท้ายแล้วพอดีตาที่แล้วแพ้ไงบียูก็เลยแล้วมันเป็นการแพ้ที่แบบมันเป็นฮาร์บายกับฟูลบายอะนะครับเป็นฮาร์บายกับฟูลบายแล้วมันก็แบบมันก็เลยทำให้ซอมทีเงินขึ้นมาได้นะครับอืมและบอกเลยว่าโซว่าของพี่บอสเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มจะแผงลิสขึ้นมาทุกทรีใช่ครับแต่มีอัลติเมทอยู่2ด้วยควีนเก็บการทางด้านของไอโยไปได้ก่อนตอนนี้เปิดตำแหน่งมาครับเชนเห็นแต่ว่ายังไงดีครับโอ้แล้วเห็นแขนโอ้พี่จะจ่ายสกิลอย่างนั้นเหรอครับโบโซแขนทะลุไปเลยครับไปผ่าข้อศอกตามพี่บอสไปเลยนะเมื่อกี้ครับฮะโอ้เข้าไฟได้แล้วแต่ว่าไม่มีสไปเข้าไปครับใช่แล้วเชนได้ดับเบิลคิวที่ดีกรก็เก่งนะนั่นเจมโมเปิดตำแหน่งมาแล้วก็จริงครับแต่ว่าที่อยู่ด้านในยังคงต้องโอ้และเต้จะรู้กำแพงมามันเนียนอยู่นานมากเกินไปยอมรับไม่ได้ที่ดีกรโผล่มายิงตำแหน่งของคาร์บอนแตกไปวันนี้พี่บอสยังอยู่นะครับจะโชว์แผงลิ้นหรือเปล่าครับยังไงดีครับตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวด้วยครับทีจีแคททีจีแคททีจีแคทโอ้ตอนนี้พยายามยิงสุ่มเข้ามาครับหลังจากที่จ่ายลิเคิลโบไปตรงนี้วางสไปไปเลยครับทีจีกรบีบอัดหนักเข้าไปอีกครับจะกลับไปเซฟหรือเปล่าทีจีแคทตอนนี้ทางด้านของ CPDT ครับดักรออยู่เขารออยู่นะครับทางด้านของ A-Man นะโอ้แล้วพยายามยิงทะลุออกมาเรียบร้อยกันทีก่อนโอ้มายิงนิ่มๆไปเลยครับเป็นทางด้านของทีม BU Sport เริ่มตีตื้นขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับครับสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วครับใช่ครับแล้วถ้าทำได้ดีแบบนี้นะตอนที่เป็นฝ่ายตั้งรับบ้านเนี่ยก็น่าจะโอเคขึ้นมากๆนะครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งสองทีมมีภาษีที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะขึ้นอยู่กับว่าใครซื้อข้อมูลได้มากกว่ากันเท่านั้นเองครับใช่นี่บอกเลยว่าสภาพจิตใจของทีมแล้วก็สภาพข้อศอกของพี่บอสเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆฮะได้ครับพักฟื้นนะพักฟื้นเมื่อกี้ก็เลยไม่ออกโคเวอร์ครับส่งลูกน้องไปนะครับส่งลูกน้องไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วมาลึกแบบนี้ยังไงดีครับเรียบร้อยเลยเต้จากการแต่ละทีเก็ตเอาคาร์บอนโอ้ลึกเกินไปพี่บอสก็ไปโดนระเบิดอีกครับผมซีพีดีดีครับที่บอสตายไปก่อนดีดีก่อนตอนนั้นคาร์บอนไปได้แต่เชนเขาก็เก็บดีดีก่อนกลับคือไปเช่นเดียวกันเชนเปิดอัลติเมทมาแล้วครับไม่ค่อยดีควินยังคงไปเก็บไอโยได้ก่อน2ต่อ1ครับสองต่อสองขออภัยนะแต่ว่าคนหนึ่งครับผมเดินด้านโบโซ่เลือดต่ำมากมากใช่ฮะเจโมโมครับมาที่การ์เด้นเอครับย้อนกลับมาที่เดิมครับโอ้อ๋อคือควีนเห็นพอดีว่ามีดาร์คโคเวอร์ปิดไว้ก็เลยตัดสินใจว่าโยกมาทาง B เหมือนเดิมดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ครับเหมือนเฉินเองก็ระแวงอยู่นะใช่ครับแต่ว่าเขาจะถอยไปได้หรือเปล่าครับยังคงคุมอยู่โอ้ตรงนี้เห็นแล้วแล้วยิงทะลุมายังไงดีครับยิงไปเปี้ยงไม่โดน2ครับต้องถอยหลังไปแล้วตรงนี้พยายามจะบินขึ้นมาแล้วยิงโดนโอโต้ครับผมแต่ยังเหลืออยู่คนหนึ่งไม่เป็นไรวางสไปไว้ใจเย็นๆใจเย็นๆแต่ตรงนี้จัดการได้ควีนไปได้เลยเซอร์ตี้ครับผมเรียบร้อย6ต่อ4ยังคงขึ้นนำได้อยู่ก็ซ้อมทีโอ้โหต้องบอกเลยว่าทำได้ดีมากครับสำหรับเจสครับหรือว่าเฉินอันติอย่างเบรนสตอมเนี่ยผมยอมรับเลยว่ามันเป็นอันติที่ใช้ยากนะใช่ครับเพราะว่าถ้าสแปมตัวมันนัดละ50สแปมหัวมัน100นึงแต่ใช่ว่ามันจะง่ายขนาดนั้นน่ะใช่ครับแล้วที่มากไปกว่านั้นก็คือทางด้านของสกิลมันน่ะต้องอาศัยความนิ่งนะแบบยิงมั่วๆมันไม่โดนนะครับแล้วมันก็เหมือนหมดแม็กไปเลยนะฮะโอ้และตานี้ครับซอมทีมีอัลติเมทตั้ง4ชิ้นครับโอ้มายก็อด BU Sport น่าจะต้องรับงานหนักอยู่พอสมควรครับใช่ครับหวังเวงทางคันเตอร์ฟูลี่กับโชว์ซอมเปอร์นี่เป็นอันติเมทที่หนักจัดๆนะฮะใช่ครับแล้วเปิดเป็นโรลลิ่งทันเดอร์มาไม่เก็บเหมือนตาที่แล้วครับแต่จะผงผลยังไงครับเพราะเต้โดนหน้าไอโยเก็บไปก่อน1ได้ยินเสียงอัลติเมทมาเช่นเดียวกันครับชอบมาตรงนี้ควีนเก็บหน้าไอโยไปได้ครับโอ้แล้วนี่ครับเปิดอัลติเมทมาคาร์บอนตรงนี้ยิงไปไม่โดนใครเลยเพราะเชนีนั่นโบโซแตกไปแล้วครับครับพยายามจะยิงทะลุไปใต้นะครับแต่ไม่มีใครอยู่เลยนะใต้ลัตเตอร์ตรงนี้มีการรีโลเคตตัวเองมาด้วยพอมดิชาร์โดครับเฉินเก็บทางด้านควีนไปได้ผมมาจากทางด้านหลังครับทีดีกรยังไงดีฮะ
พยายามจะทะลุมาตรงนี้โอ้ยิงแตกไป1 2หรือเปล่าอู้เข้าสู่โอเวอร์ตรงนี้อีเรียบร้อยครับผม3หรือไม่3หรือไม่ไม่สำเร็จกาเลเจมงงก็ไม่เก็บทางหน้าของพี่บอยไปด้วยเช่นเดียวกันไม่ดีเลยครับงานนี้7ต่อ4ครับแล้วเป็นลาสต์ราวด์บีฟอร์สวีปครับหรือว่าตาสุดท้ายก่อนจะสลับฝั่ง7ต่อ5 8ต่อ4นี่คือ2สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับนะครับครับซึ่งถามพวกเราอยากให้เกิดสถานการณ์ไหนมากกว่าก็ต้องเป็น7ต่อ5อยู่แล้วฮะใช่ครับสู้ๆนะพี่บอสครับสู้ๆนะครับพี่บอสบอสยิงไม่ขึ้นเลยครับตั้งแต่ตานั้นนะไม่มาเลยครับพี่ครับผมให้กำลังใจครับทั้ง2ทีมครับสองทีแล้ววิวสปอร์ตครับแต่จ่ายสกิลสวยนะครับนะตอนนี้ไหลมาด้านในควีนเก็บด้านหน้าครับว่าไม่ได้ก่อนแต่เชนก็เนี่ยต้องเทรดได้เสมอเลยอะนี่คือไม่ดีนะครับคุณทำยังไงให้ทางด้านเชนไม่สามารถเทรดได้และเทรดได้และเทรดยาวด้วยฮะได้ไป2คนตอนที่บอสโซจะมาเอาทางด้านเฉินไปฮะเจมโมโผล่มายิงที่ก่อนแต่บอสโซเก็บได้ทีดีแคสไปครับเหลือจำนวนเท่ากันครับและเปิดอัลติเมทมาครับเป็นนิวโรซิฟจากฝั่งสตอร์มฟรีครับโอ้แล้วโดนทางด้านของอาร์เตอร์ช็อคบวกกับฟอลขออภัยแฟตพอยครับแฟตพอยฟอลแฟตพอยขออภัยครับโอ้แล้วโดนพารานอยครับโบโซดักรออยู่นะจ่อมาไม่เล่นตำแหน่งเรียบร้อยครับโอ้พี่บอสมาแล้วพี่บอสมาแล้วพี่บอสมาแล้วไปเจ็ดต่อห้าซีพีดีทีครับเอาไปก่อน1ตัวแล้วเหลือตัวสุดท้ายยังไงดีอ๋อแล้วเดี๋ยวด้านหลังพี่บอสไปทันเดสักเกอเอาแล้วเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นเอ้าเป็นพองมุมเดียวกันครับคุณผู้ชมแล้วไม่ได้หักปืนกลับมาครับงงมากๆเลยครับอยู่ดีๆก็เสียคะแนนสุดท้ายก่อนจะมีการสลับฝั่งไปแบบน่าเสียดายมากๆเลยนะครับเป็น8ต่อ4ครับผมเป็นสตอร์มทีที่ขึ้นนำนะโอ้ยมองมุมเดียวกันอันนั้นไม่เท่าไหร่ครับแต่เมื่อกี้คือหลังจากที่ CBDD ตายครับอีกคนนึงคือหันมาไม่ทันนะน่าจะหันมาได้สำเร็จนะครับน่าจะการตอบสนองระดับพระเจ้าอะไรก็ว่ากันไปแต่ทำไม่ได้ครับยังยืนงงอยู่ในมุมเดิมนะแล้วก็ตายไปครับโอ้ไม่ดีเลยครับจังมันแค่เสี้ยววินาทีนะแต่ต้องยอมรับจริงๆเป็นเสี้ยววินาทีที่กินพลังงานชีวิตมากๆครับโอ้มาดูกันครับที่ทีมไทยตามอยู่ครึ่งนึงเลยมันจะออกมาเป็นยังไงครับบียูจะได้ลงไปสายล่าหรือจะลากไปต่อครับเอาละครับผมต้องดูกันอีกครั้งครับสำหรับครึ่งหลังครับในเกมแรกใช่ครับเราเป็นรอบพกครับที่ทาง Storm T ครับเล่นโกถึง4คนครับทิติกรโหมาตรงนี้เป็นนั่นเฉยนะเอาทิติกรแปะไปก่อนครับลึกมาหนักจัดๆครับควีนดักรออยู่จะออกมาไหมแล้วโอ้มาอย่างนี้1 2เน้นค่อยๆสะบัดอย่างใจเย็นครับโอ้โอ้แล้วนี่ค่อยๆอะไรใจเย็นไปไหมพี่ใจเย็นไปไหมแล้วโบโต้มากับเต้รวมกันแต่ทั้งนั้นหลายทีดีแคสทั้งนั้นเต้ไปได้ก็จริงนะแต่จำนวนเป็นต่อครับนี้เหลืออยู่คนเดียวยังไงดีค่อยๆวัดแต่ทีดีแคสยังคงเก็บไปได้อีกหนึ่งอ่ะไม่ดีแล้วครับเหลือพี่บอสนะแล้วจะเข้าแคทวอลแล้วจะโยกมาเอหรือเปล่าความหวังครับความหวังที่ออกมาแล้วมีเสมอทำได้สำเร็จครับ CPTT พี่บอสของเราว้าวโอ้สามชาด้วยโอ้แขนไม่พอใช่ครับแสดงถึงความเป็นคนไทยนะสปิริตที่ออกไปถึงระดับโลกครับยังคงอยู่นะคนนี้ครับแม่เขาเป็นคนที่ใจรักในเสียงดนตรีครับครับ CPTT คนนี้ยามเกียดกันจัดๆครับจบเกมนี้จะทักไปคุยเป็นการส่วนตัวว่าใจพี่ทำด้วยอะไรครับยิงจังหวะใจทำด้วยอะไรประตูแบบนี้ครับครับงานยากจริงๆครับมาดูในราวต่อไปนะครับผมราวที่2หลังจากมีการสลับฝันนะครับดูเหมือนว่า BU Sport ครับหลังจากที่ได้เงินเมื่อเยอะนะก็เลยเป็นฟอร์ดบายนะครับแล้วก็มีบางคนในฟูลแต่ว่าก็ยังเกาะเป็นไวท์อาร์เมอร์ครับและนั่นส่งผลให้ทิติกรครับเก็บคาร์บอนไปได้ก่อน1คนและเป็นทริปเปิลคิวไวเชนกับเจโมเอาได้ครับแล้วก็เป็นควีนกับทางด้านทิติกรแต่ไปผมอันนี้โบโซเก็บหน้าไอโยและเหลือ3ต่อ1ครับอย่างรวดเร็วมากเก็บออฟพี่บอสต้องจังหวะนี้ต้องพี่แล้วพี่แล้วพี่บอสเอ้ยจริงๆนะยังไงดีครับ TG Cat จะโผล่ออกมาไหมครับแล้วโอ้ไปคนละทิศคนละทางกันหมดเลยครับทีมไทยไม่เป็นไรมีดักรออยู่ครับTD Cat ก็เซฟเอาไว้ครับ CBTT ตรงนี้ยิงเป็นเลคันโบไปเช็คครับพี่บอสโอ้และนี่ครับพี่บอสเพราะพี่บอสเลยเลยเบอร์บูตำแหน่งได้ครับผมโอ้
ผลงานครับผลงานซาบีวีสปอร์ตไม่มี CPTT ดูท่าจะแย่นะแล้วโผล่มาจากด้านบนเนี่ยกินนิ่มยิงไปแบบเบาๆบางๆครับเต้จากนั้นนะ GT แก๊ปไปได้ครับแล้วตีเกือบจะเสมอแล้วเหลืออีกแค่2วินเท่านั้นครับครับแล้วต้องบอกเลยว่า CPTT บวกกับโซว่าคือก๊อตฮะใช่ครับโอ้แหมมันแปลว่าอินฟินิตี้ครับ CP เป็นสมการที่แบบว่าโลกนี้ได้เห็นกันแล้วนะแบบว่าครับVTT บวกกับโซว่าใช่ไหมเท่ากับ4ครับ minus 1 it 3 kit match ครับผมไม่ใช่ครับนั่นเป็นเพลงนั่นเป็นเพลงอ่ะสกรัปุกกะกะนะครับเขาจะกินลิขสิทธิ์เราหรือเปล่าครับแปลว่าเราอย่าร้องต่อเลยแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยโอ้นาทีที่ต่อเนื่องตรงนี้คือนิติกรได้2คิวแบบเน้นๆครับ CPTT มายิงแต่ทางด้านหลังน่าจะได้แอสซิสต์ไปนะเมื่อกี้ถ้าโดนนะครับหมดแล้วได้ปืนเต็มๆไปเล่นเลยอ่ะอะไรกันน่ะบิวีสปอร์ตหลังๆโกรธใครมาครับโอ้แล้วบุกโหดมากได้2คิวคือแบบคือเหมือนแบบเป็นหน่วยพิสูจน์หน่วยเกมไวอะไรเงี้ยแบบเดินเข้ามาแล้วแบบเป็นเหมือนสว่านเข้ามายิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บแตกหมดแล้วก็แบบกลับไปอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยนั่นสิเข้ามาในอาณาเขตจะโดนยิงตายนะครับโอ้โหอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะโดนนะครับบิวีสปอร์ตตอนนี้เข้ามาเป็นทีมงานกันมากๆเลยนะครับน่ากลัวทีเดียวครับไปครับอยู่ที่มาร์เก็ตบีครับครับแล้วถ้าออกมาก็จะเจอ2หัวเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วโผล่มาอุ้ยไม่เนียนครับคาร์บอนจัดการได้ก่อนนะผมนึกว่าจะเป็นฟอร์เรสเสร็จแล้วแต่ไม่ใช่ครับยังคงห่างไกลอยู่พอสมควรครับ4ต่อ3ครับโอ้ได้ยินเสียงครับเดินมาไวเกินไปเขาเลยดักอยู่นะอื้อแล้วเป็นช็อตตี้โอ้โอ้โอ้ตรงนี้ยังไงดีครับเปี้ยงเปี้ยงอุ้ยเกือบโดน2คิวครับแต่มีด้านนั้นโบโซกับพี่บอสอีกแล้วเหรอโอ้เก็บตาดาของเจมโมโมแล้วปิดวินที่7ให้แก่ทีม BUV Sport ครับขาพี่บอสไปทีมจะทำยังไงครับผมใช่นะสิครับเหมือนเมื่อกี้ช็อตตี้ควรที่ยิงโอเมนตายแล้วแต่ไม่ตายน่าเลือดน่าจะแบบปิ่มหลอดอ่ะจริงครับเหลือแบบน่าจะนิดเดียวจริงๆนะใช่ครับโหแต่ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วสำหรับทาง BUV Sport ครับสมว่าทาง BUV Sport น่าจะหิวเลยครับน่าจะหิวชาบูกันนะใช่ครับเป็นอย่างนั้นเสมอเลยนะครับครับรอดูได้เลยครับนอกจากหิวชาบูก็มักจะหิวเป็นเก๊กหวยเน่าครับครับผมเก๊กหวยที่มีฟองเก๊กหวยที่มีฟองนะใช่ครับไม่ชอบไปเลยแล้วโผล่มาตรงนี้ควีนเซอร์ไพรส์โอเปอเรเตอร์ไม่สำเร็จครับมันเป็นการจ่อทะลุเข้ามาตรงนี้ถอยออกก่อนดีกว่านะควีนเพื่อนไม่ได้อยู่กันเยอะขนาดนั้นอาจจะโดนเจาะได้นะครับดีกรนะพยายามจะยิงทางด้านของประตูให้แตกไปก่อนนะยังไงดีครับควีนยังไม่เสียหายไปนะนี่ครับผมยังเหลือเลือดอยู่พอสมควรนะโผล่มาเรียบร้อยครับเต้เก็บงานได้ดีแต่อายโยมาดันให้ครับผมเวลาที่ดีกรเก็บอายโยมาได้แต่เชนก็เอาดีกรลงอยู่ดีตรงนี้เปิดมาโทว่าอติมาเต็มๆ1 2ไม่โดนอู้แล้วหมด3ครับไม่ตายครับตรงนี้ออกมาเป็นพี่บอสเก็บงานให้ครับเรียบร้อยเลยครับเจมโมเก็บด้านโบโซไปได้แล้วยังไงต่อดีครับ2ต่อ1ควีนเอาด้านเจมโมและลงมาด้านล่างเรียบร้อยครับใต้เอลาเตอร์พี่บอสอีกแล้วอย่างนั้นเหรอโอ้ my godตั้งแต่ลงสนามมานี่คือยังไงคือผมว่าไม่ใช่แล้วพี่น่าจะได้ยินข่าวมาผิดเขาไม่น่าจะเป็นเจ็บแขนเขาน่าจะผ่าตัดแขนเทียมนะใส่เป็นแบบจักรกลออโตเมติกเข้าไปสู่แขนขวานะครับทำให้ยิงโหดขนาดนี้นะนั่นน่ะสิครับมาใส่ต้องไปทักหลังไมค์เขาหน่อยหรือเปล่าครับโอ้ไม่แน่นะครับนะพี่บอสนี่คือโผล่มาไอทีอาจจะแบบแข็งกลคนแปรธาตุนะครับนะครับปึ้มการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเอาแขนที่ยิงเก่งขึ้นมาค่าจะเอมบอทแล้วไปสู่ระดับโลกค่าจะเอมบอทโหส่งไปเอมเฉยไม่ต้องบอทก็พอนะครับนะอ๋อครับได้ครับจะไม่ดีนะได้ครับผมโอ้บอโซครับจากคนชีวะครับเฮ้ยเมื่อกี้เห็นขาเปล่าเฮ้ยเห็นขาครับควีนแต่ว่ามันเล็งยากนะครับนะไอการที่กระโดดออกมาจากมุมแล้วกลับเข้าไปสู่โคเวอร์อย่างนี้นะฮะเป็นอะไรที่ยากครับแต่ตรงนี้เป็นเต้ครับที่ไม่พลาดเก็บได้1คนแล้วพยายามจะยิงทะลุดาร์คโคเวอร์ไปแต่ไม่มีใครอยู่ครับเช็คหลังนิดนึงเดี๋ยวหลังแหว่งฮะเดี๋ยวหลังขาดเจเข้าใกล้แล้วนะครับเจมโมครับผมอยู่บนแคทวอล์กสำเร็จแล้วครับแต่จะลงต่อไปเข้ายาร์ดมั้ยจะบุกเข้าสู่มิดเลยหรือเปล่าครับถ้าเข้าไปนะก็จะเจอดักรออยู่มากมายครับ DPDT อยู่ไหนครับอ๋ออยู่ B ไซด์ครับส่งลูกน้องไปดูนะครับ
เปิดอัลติเมทมาตรงนี้ควีนเน้นๆครับอูแล้วอัลติเมทยิงมาไม่โดนก็จริงแต่เลือดนะครับผมลดลงมาน้อยนะครับนิดเดียวแต่ก็มีคนมาปิดงานให้อันนี้น่าเสียดายแต่มีทีดีกรกับเต้ครับมาจัดการให้ก็เป็นทางด้านของ BU Sport นะครับยังนำจำนวนคนอยู่และตีเสมอแบบนี้ในตอนนี้อาจจะชนะก็ได้นะนะครับผมยังไงครับขอแค่ใจนิ่งๆครับตอนนี้ใจนิ่งๆพอจะได้เห็นเกม3หรือเปล่าครับพี่บอสโอ้แล้วอยู่ด้านหลังโอ้ต้องมีคนๆนี้จริงๆครับต้องมีจัดระเบียบมาอย่างดีแล้วปิดคะแนนให้เพื่อนได้แบบหลายมากๆเลยอ่ะครับโอ้คนนี้นะตั้งแต่ลงสนามมาครับคือผมนึกหน้าออกแล้วตอนเนี้ยคือแบบว่ายิงได้เสร็จใช่ป่ะก็แบบเก๊กเลยคือแบบกอดอกปื้นแล้วก็แบบทำตาตี๋ๆนะเหมือนผมเลยทำตาตี๋ๆแล้วแบบเก๊กหน้าเข้มๆอ่ะแบบเดียวกันเลยใช่แบบนี้เลยใช่ครับนะแล้วก็แบบเล่นก่อนะครับนะนี่คือสเต็ปของพี่บอสนะครับเราจะได้เห็นกันมาดูกันต่อนะครับนะในราวที่18นะครับนะแซวพี่บอสเยอะเดี๋ยวพี่บอสเล่นตกลงนะครับไม่เอานะไม่เอานะไหลกันต่อไปนะครับมาดูกันต่อในหนึ่งตาที่เราจะได้เห็นนะครับว่า BU Sport เนี่ยอาจจะตีเสมอขึ้นมาได้แล้วก็เกมหน้านะครับก็จะเป็นเกมตัดสินนะอาจจะไปถึงขั้นนั้นหรือไม่ก็ต้องดูกันนะครับแต่เบื้องต้นคือเฉินนะเปิดอัลติเมทมาตรงนี้ยิงหน้าโบโซตายไปก่อนหรือสี่ว่ายังไงดีครับคาร์บอนหน้าของทีดีกรลงไปแล้วตรงนี้โบมาเต้เก็บงานให้ตายอยู่ครับถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วเต้ตอนนี้ใช่ครับยังคงมีพี่บอสตัวแบกประจำปีอยู่ครับไม่เป็นไรครับแต่โบมาอย่างนี้นี่ไงบอกแล้วว่าตัวแบกโอ้แต่ว่าพี่บอสไม่สามารถอย่างรู้นะโค้ดได้ทางด้านซ้ายมีอยู่ครับควีนเก็บไปได้อยู่นะด้วยโอเปอเรเตอร์ของเขากระบอกนี้กระบอกดีแต่เลือด11ยังไงดีครับโผล่มาจากด้านบนครับผมสวยๆครับเต้แล้วมาแก้สวยๆเลยตรงนี้โบปืนมาวัดๆกระเบนเรียบร้อยมีควีนดักรออยู่แล้วกลับไปเอาโอเปอเรเตอร์สวยๆแล้วขึ้นนำเป็น8-10ครับบียูสปอร์ตทำได้ฮะโอ้โอ้โหเพราะพลังของ CPTT ฮะอ๋อเพราะพี่บอสอย่างนั้นเหรอเพราะพี่บอสเลยโอ้โหออกมาชี้แจงให้เพื่อนๆนะว่ามีตำแหน่งอ๋อที่เขาออกมาจากโคเวอร์แล้วยิงได้1คนแบบไม่ตายแล้วก็แบบที่เหลือก็คือออกมายิงเพราะว่าหิวใช่ไหมแล้วแบบมันก็ส่งผลให้เป็นการเปิดตำแหน่งให้ผองเพื่อนอีก2คนเนี่ยได้มีโอกาสเล่นจนถึงชัยชนะพี่กําลังว่าพี่บอสกําลังจะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่มั้ยครับถูกต้องเลยโอ้ my god มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะโอ้เอารางวัลโนเบล3ขามาโนไปครับผมขอบคุณมากครับครับผมเอามาให้อีกอย่างนึงด้วยนะครับผมนะสาวขาจากคนแปรธาตุให้พี่บอสนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในราวที่19กันเลยแล้วกันแล้วเปิดมาด้วยการที่ไม่ไหวครับพี่บอสโกรธมาก CPTT บอกอ้อยทำไมนะทำไมฆ่าฉันในตาที่แล้วครับไม่ตายมาตั้งนานนะแต่ก็ยิงไม่โดนใครครับแค่ระบายความโกรธเฉยHunter Fury ครับเป็นเครื่องมือระบายลมใช่ครับเป็นเครื่องมือระบายลมแต่ตรงนี้ครับกลางทรวงอกนะแตกไปก่อนครับทีดีกรคาร์บอนกับบัคกี้โอนิเฮ้ยเห็นแขนนั่นน่ะเต้ใช่แต่ว่าเขาต้องเช็คขวาด้วยบางทีมันเจาะทะลุเข้ามาได้ครับแล้วพี่บอสมาแบ่ง1คนก็เป็นคาร์บอนแตกไปนะเพราะ CPTT อีกแล้วครับยังไงครับใช้ฟอร์มเดอะชาโดว์ครับเจมโมโมโอ้แล้วโดนยิงแตกไปก่อนครับอู้ด้านในมีคนป้องกันอยู่1คนครับพี่ด้านในครับพี่เป็นควีนครับแล้วโผล่มาอีกมุมนึงจะเช็คถูกหรือเปล่าเรียบอุ้ยดักรออยู่แต่โอเปอเรเตอร์ไม่โดนแล้วดีจีแคทเองก็เก็บเต้ไปด้วยสวยแล้วครับดวงไม่ดีแล้วครับ VU Sport ครับนี้ยังไงดีอยู่ทางด้านขวาแล้วจะมีดีดีดีสายแบกได้ดีเบอร์กิลก็มีบอสจากคนแปรธาตุจะแบกได้สำเร็จหรือเปล่าจากคนแปรธาตุสไปยังไม่ทันได้วางด้วยนะด้วยความได้เปรียบจำนวนตรงนี้พารานอยมาไม่โดนเปลี่ยนแมกกาซีนนิดนึงเติมมึกหน่อยตรงนี้เล็กคอนโบเช็คไป1ทีเล็กคอนโบเช็คไปอยู่คนละมุมแล้วแตกเก็บซีจะเป็นเอหรือเปล่ายังไงดีครับพี่บอสจากคนกดแปดท่าโผมาจังหวะนี้ใหม่โดนครับยิงแตกไป1อะแล้ว4วิสุดท้ายครับโผมาตรงนี้โอ้ไม่สำเร็จครับนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้พี่บอสเกือบจะเป็นจากคนกวนแปรธาตุแบบสมบูรณ์แบบแล้วนะโอ้แต่ว่ายังมีความเป็นมนุษย์เป็นมนาอยู่บ้างนะครับโอ้ครับไม่โดนครับบอกแล้วนะ CBDT เนี่ยสายแบบแต่ว่าต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนี้กดดันครับโอ้ถ้าเป็นผมน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันมากกว่านี้อีกนะใช่ครับโอ้แต่ด้วยความเป็นโปรเพเยอร์นะครับของคนจากคนมหาปลัยคนเหล็ก7สีทีวี7ช่อง3อะไรก็ช่างหมดไปนะแต่ว่าด้วยความเป็นพี่บอสครับผมนายยังคงแบกมาได้ถึง4คิวครับการเงินก็เลยไม่ได้ตอบไปขนาดนั้นแล้วครับและเต้ครับมาอยู่ที่มิดครับแกมือหน่อยครับโอ้จะเข้าดาร์คโคเวอร์หรือเปล่าครับเรสแต่ว่า
อุ้ยเดี๋ยวมันจำขึ้นมาอุ้ยแล้วไม่เห็นปืนเหรอครับเมื่อกี้มันเห็นปืนนั่นน่ะเดี๋ยวเอา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 เฮ้ยห่างกันเพียงเอื้อมมือห่างกันเพียงเอื้อมมือจริงๆไม่สังเกตจริงๆด้วยหรอเฮ้ยถามจริงเอาแล้วยืนยังกับเป็นเพื่อนเอาในที่สุดก็เห็นครับเอาพี่เต้ยังไงดีครับโอ้ตะเตะไปจังหวะอยู่ห่างกันขนาดนี้พี่ยังไม่รู้อีกว่าเขาโผล่มาตรงนี้ครับพูดแต่ว่าโดนเจโมโมเป่าหัวแตกไปฮะแต่เรื่องของเจโมโมต่ำมากๆครับแลกกันมาก็จริงแต่ว่าเจโมโมเลือดต่ำต่ำมาก28พยายามจะยิงทะลุมาครับตรงนี้ยิงมาทะลุแตกไปหนึ่งครับว่าโยเก็บได้ก็จริงแต่บีทีตะกอนมาเก็บงานง่ายครับเปิดอัลติเมทมาตรงนี้ยังไงดีครับผมไม่โดนนะไม่ตายครับพี่บอสไปสิ้นตั้งแต่ตอนไหนมาครับไม่ทันได้สังเกตทีตะกอนครับออกมาจากคาร์เบอร์แล้วยิงแตกไปหนึ่งครับทีนี้แกโผล่มาตรงนี้อู้ต้องมีเชนโอเปอเรเตอร์สุดท้ายมันนี่โอเปอเรเตอร์ประทะกันของคุยมันดีกว่าของมันแม่นของมันย่ำของมันช้ำมันก็เลยกลายเป็นวีดี11ของ BU Esports ครับผมอีกแค่2วินเท่านั้นนะโอ้สไนก็แรงสไนก็แรงไอ้ตุ้ยสไนก็แดงไม่แรงได้ไงล่ะเออสไนก็แดงแรงก็ต้อง3เท่าสิพี่โอ้งานดีๆนะแบบนี้ครับผม BU Esports ครับขึ้นมาเป็น11ต่อ9ครับและกำลังจะเข้าสู่ Match Point ครับด้วยพลังแขนจักรกลของ CPTT นะครับผมบวกกับความช่ำของเต้นะความใจกล้าของทีมกรครับตานี้กำลังจะตีเสมอได้แล้วครับเชนต้องใช้อัลติเมทมาเลยฮะเพราะไม่มีเงินแล้วฮะได้ครับเฉินมาเอ้ยเฉินอ๋อส่งโดรนไปครับเอาไว้โดนส่งลูกน้องไปใช่ลูกน้องเช็คที่วายครับแล้ววายไม่มีโอ้ยแล้วโดนแทรปด้วยหุยโดนแล้วมาเป็นแม่นแต่แตกไปแล้วครับเท่ากับว่าถูกเจาะลึกเข้ามาทางด้านในครับตรงนี้พลานอยไปโบโซเอาคืนไม่ได้ครับไปคาร์บอนแตกทีดีกรเอานั้นเจมโมโมไปได้อีกครับแล้วโผล่มาตรงนี้ทีดีแคสเซนต์ทีดีกรไม่ดีแล้วครับจำนวนกลับมาเท่ากันอีกรอบนึงฮะโผล่มาตรงนี้เฉินยังเก็บได้อยู่ครับพี่บอสสายแบกแตกไปแล้วนะโอ้ไม่ดีครับตรงนี้ปะสไปค์มาแล้วกำลังจะออกมาจากคูว่ายิงไม่โดนครับต้องเอาปืนออกมาชักยิงยังไงดี2ต่อ3ครับสถานการณ์ตอนนี้ถือว่ายังได้อยู่นะเพราะว่าเลื่อนโลกันอยู่นะทั้ง2ทีมเป็นทางด้านของซอมทีนะที่มีเลื่อนโลเยอะมากและยอมจ่ายอัลติเมทมาเลยเป็นโรลลิ่งธันเดอร์ผมมานี่เป็นควีนเก็บไปได้1คนเราจะเฉินยังเก็บคืนกลับไปได้ครับเฉินตานี้แสบจริงๆเลยเลือดเหลือ8ก็ยังเอาได้อยู่ครับและโดนลุมอย่างนี้ทั้ง2ทางยังไงเดียโบโตโอโซครับถูกกดดันทั้งเวลาแล้วทางด้านหลังเรียบร้อยครับโอ้โดนตีขึ้นมาอีก1คะแนนครับไม่ดีจริงๆครับโอ้มี UV สปอยครับอีกนิดนึงจริงๆนะขออีกแค่นิดเดียวครับจะได้ไปแข่งกันในเกม3ครับครับผมไม่เป็นไรนะครับถ้าแพ้ในเกมนี้เนี่ยก็ยังแค่ลงไปสายล่างนะน่าจะไปเจอกับทางด้านของ Venusian Proud นะครับนะแต่ว่าตอนนี้ครับถ้าไม่อยากจะไปเหนื่อยเนี่ยควรจะชนะใช่ครับโหถ้าแพ้นี่ก็หลายยาวเหนื่อยอ่ะใช่หลายยาวมากๆนะครับดูอีกรอบนึงนะครับที่ซอมทีนะครับจะได้มีปืนเป็นกระบอกเล็กๆนะครับมาวัดสู้กันนะครับแต่ตรงนี้เป็นทางด้านของเต้ครับเก็บไอโยไปได้เชนเอาทางด้านของพี่บอสแตะไป CBT ครับทีดีกรยังเอาคืนไม่ได้อยู่เท่ากับจำนวนกลับมาเท่ากันครับครับเอาแล้วครับคือตอนนี้มันเป็นตาที่เงินน้อยอ่ะบิวสปอร์ตนะครับแต่เขามีสติงเกอร์ไงใช้ระยะให้มันเป็นประโยชน์แล้วเปิดอัลติเมทมาแบบนี้ยิงไหมเรียบร้อยครับผมเต้หนีออกไม่ได้ครับแล้วไม่มีเทลวินด้วยแล้วผมวันนี้โบโซเก็บงานให้ครับจำนวนกลับมาเท่ากันอีกรอบหนึ่งทีดีแคทโอ้แลกแลกกันไปครับเจโมโมเข้าสู่ด้านในทันทีครับผมเอาแล้วไงแล้วตรงนี้ยังไงดี8พอยต์1ทีครับทำให้ตื่นเต้นทำให้ตื่นเต้นเหลือแฟตพอยต์อยู่อีกหนึ่งนะรวมถึงฟอลไลน์ด้วยถ้าเมื่อกี้ไม่ตัดสินใจมาอีกทางเนี่ยอาจจะชนะก็ได้นะแต่ถูกบีบด้วยเวลาแบบนี้ต้องเอาแล้วครับโมโซต้องเอาแล้วทางซ้ายโผล่มาเห็นไหมเราอู้นและจัดการได้สำเร็จดึงกลับคืนมาได้แมตช์พอยต์ครับผมโอ้โมโซครับผลงานดีๆอีกแล้วฮะแบกกันทั้งช่วยกันแบกนะบีวีสปอร์ตครับตอนนี้ครับเป็นทางด้าน10ต่อ12ครับบีวีสปอร์ตนำอยู่ครับและอีก1วินเท่านั้นครับอีกแมตช์เดียว BU Esports ถ้าจะได้เข้าสู่เกมที่3ครับครับเท่ากับว่าทุกสิ่งที่ทำมาจะวัดกันที่เกมที่3ครับควีนฮะต้องชนะในแมตช์นี้ให้ได้ก่อนใช่ครับแต่ควีนครับเบื้องต้นเอาโอดินมาเล่นครับเอาจัดหนักแล้วตาสุดท้ายมีอัลติเมท4ครับอย่าให้เสียจริงๆนะมาดูกันครับ
CBDT ครับผมว่าจะแบกแบบขนาดนี้ได้อีกนานแค่ไหนครับคือดูเหมือนจะคิวน้อยแต่ความจริงเขาก็ตายน้อยเช่นเดียวกันนะใช่ครับคือถ้าเกิดค่าไอ้ตายน้อยกว่าค่านี่ถือว่าดีแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยจะห่างกันเท่าไหร่เลยนะครับหมายถึงสกิลหมายถึงคะแนนการยิงในทีมเดียวกันนะห่างกันแบบไม่ถึง10นะแล้วเปิดอัลติเมทมาแบบนี้ครับอุ้ยเข้าตู่อุ้ยเกือบโดนแล้วครับพี่บอสโอ้ไม่ฮะด้วยความที่ว่าเล่นโซว่ามาบ่อยก็เลยรู้อะตรงนี้ยังไงครับจะเช็คตำแหน่งครับผมโอ้โหยิงแตกไปก่อนครับใช่ครับตรงนี้ไปที่ที่กอดเก็บไอโยไปได้ด้วยครับโอ้ส่งมาดีแล้วครับกำลังใจเห็นเกม5ไอเกม3แล้วหรือไม่ครับขอให้มีเกม3ครับสำหรับทางคนไทยอยากให้มีเกม3แน่นอนคนไทยหัวใจเกม3อย่างนั้นเหรอครับอะไรจะบอกแบบนั้นหรือเปล่าเต้บอกจัดให้แต่เต้บอกไม่ไหวไม่รู้ว่าจะมีการ์ดเดียนมาจากทางด้านซ้ายของคาร์บอนหัวแตกไปเลยครับตรงนี้ยังไหลต่อมาหนักมากครับเปิดเป็นอัลติเมทครับปิดประตูเอาไว้แต่โบโซบอกเมืองนี้มีคนคุมยิงแตกไป1มาจากทางด้านหลังโบโซแตกไป2ครับผมอธิกรยิงมาแตกแล้วเรียบร้อยกับโบโซโอ้ my god เกม3ครับท่านผู้ชม